ครับโอเคถ่ายทอดสดเลยมาแล้วมาแล้วเลทไป3นาทีโทษทีฮะพอดีเซตระบบนิดนึงโอเคนะสำหรับใครนะครับที่จะทักผมมาในแชทเรื่องการซื้อของหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับเพราะว่าผมจะตีมเกมอยู่เนาะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทำโดคังหมายเลข17นะครับเพราะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยทีมยังไงทีมของผมเนี่ยมันก็ดีประมาณนึงแล้วยังไงเราก็ต้องรอบูชินกะพวกอะไรใช่ไหมระหว่างนี้เรามาทำโดคังหมายเลข17ก่อนดีกว่าเดี๋ยวโดคัง UI เนี่ยเดี๋ยวรอให้เราได้พวกจิเลนหรือได้เบชินกะมาก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาจัดแน่นอนนะครับสำหรับ UI โอเคได้นอกเสียงมาแล้วขอเลข17นะครับเพราะผมคิดว่าวิโดคังเบโตแล้วโดคังแล้วครับวันนี้นะครับผมเปลี่ยนทีมใหม่แล้วผมเปลี่ยนทีมเป็นทีมคนดี4แผ่นดินนะคนดี5สีนะครับเพราะว่าคิดว่าถ้าเปลี่ยนเป็นทีมอย่างนี้แล้วเนี่ยน่าจะเวิร์กกว่านะครับก็เดี๋ยวเอาโกคูแบล็คเนี่ยไปหลบไปที่อื่นก่อนนะฮะโอเคชิบขอลิงก์สตรีมหน่อยครับแป๊บนึงนะมีคนขอลิงก์สตรีมผมเดี๋ยวเล่นแล้วครับโอเคผมขอเคลียร์ก่อนขอแชร์ลงกลุ่มก่อนขอหัวใจกันหน่อยวันนี้นะครับก็มันก็มีหลายอย่างให้ทำนะภารกิจอะช่วงเนี้ยสวัสดีครับขอแชร์ก่อนเนาะบางคนไม่รู้นะว่าผมเปลี่ยนเวลานะครับมาเป็น1ทุ่มแล้ว3 9 9 10โอเคมีบางคนไม่ทราบนะครับว่าผมเปลี่ยนเวลาสตรีมมา1ทุ่มนะเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปว่าถ้าสตรีม1ทุ่มเนี่ยมันน่าจะสะดวกกับทุกคนมากกว่าบางคนก็กลับบ้านมาทำงานไปเรียนอะไรเงี้ย1ทุ่มน่าจะเวิร์กที่สุดแล้วนะแต่ช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมนี่เนาะสวัสดีครับลุงประยุทธ์นะครับลุงตู่นี่มาตลอดเลยรักมากเลยสำหรับลุงเนี่ยชึบโอเคแชร์เสร็จเรียบร้อยหรืออะไรอีกนี้น่าจะครบแล้วนะครับพี่ผมไปฟาร์มบูม่าอยู่ครับบูม่าผมเนี่ยมันก็ยังแบบไม่ได้เต็มที่อะไรนะเดี๋ยวลองไปดูซิจริงๆอ่ะผมต้องอาจจะต้องโดคังบูมานะแต่ว่าเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันมันถึงจะไม่ได้โหดสัตว์รัสเซียไซบีเรียสักเท่าไหร่แต่ว่าโอเคผมคิดว่าน่าจะพอไหวอยู่เดี๋ยวเราโอเคบูมานี่ก็เวลเต็มแล้วเดี๋ยวเราลองดูซิสวัสดีครับจริงๆบูม่าเนี่ยจริงๆก็ควรโดคังนะเอาประมาณนี้ดูก่อนแล้วกันว่าไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวเดี๋ยวค่อยจัดค่อยว่ากันอีกทีอ่ะอันนี้เราก็จัดให้เต็มไปเลยแอมริชสวัสดีครับคุณทิติสุรัตน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะเมื่อกี้ใครผมไม่ได้สวัสดีใครผมต้องขออภัยด้วยนะครับแป๊บนึงนะขอรีเฟซบุ๊กก่อนทำไมคนมันค้างอยู่ที่5คนมาแล้วโอ้30คนนะฮะสวัสดีครับวันนี้ไม่มีตังเปิดอะฮะไม่มีตังเปิดบอกเลยเปิดจนหมดตัวแล้วไอเนี่ยไออะไรนะเปิดกาชาจนหมดตัวแล้วครับผมว่าผมจะสะสมตังไว้เปิดตอนบูชินไก่แล้วตอนนี้ก็คือทำทีมไม่เทพครับรูม่าสามารถแทงได้ครับใช่แล้วครับผมเลยจัดรูม่ามาแต่รูม่าผมมันยังไม่ได้โดคังไงเนี่ยจริงๆน่าจะโดคังรูม่านะเควสยังอยู่หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันรู้มากต้องสตอรี่ป่ะถ้าจะโดคังเราจะโดคังบูม่าก่อนต้องอันนี้เนาะโดคังบูม่ามันประมาณ4อันใช่ไหมโดคังบูม่าเมื่อกี้เกรฟมาให้เราเอาไข่แล้วนะจะเอาโดคังบูม่าสวัสดีครับคุณนวมินนะครับโดคังบูม่าเนี่ยต้องใช้บูม่านี่ใช่ไหมผมว่าผมโดคังบูม่าดีกว่ามันจะได้ไปลงเบส7อย่างนี้ได้เอาตัวซ้ำมันมาเพิ่มถ้าไม่ตายนะครับอย่าปู่ไม่คุ้มโอเคครับบูม่าตัวซ้ำเนาะบูม่าอายุเด็กเควสนี้ประวัติที่จะได้บูม่าเดี๋ยวลองดูเควสนี้ก่อนพี่ทำบูม่ามา 100% คือยังไงครับทำบูม่ามา 100% 5อันผมครับ
เนี่ยผมว่าผมทำบูม่าก่อนเนาะบูม่าจะได้ไปแทงได้เดี๋ยวเราทำบูม่าเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราไปต่อหมายเลข17ต่อนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่โดเนทมานะครับเดี๋ยวผมจะแจกของนะครับตอนนี้ผมรู้แล้วผมจะแจกใครตอนแรกผมจะแจกบาร์ดักใช่ไหมแต่ผมว่าจะเปลี่ยนนะครับเป็นแจกเป็นเบจิต้าแทนเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็นเบจิต้าตัวไหนผมเล็งไว้2ตัวตัวเนี้ยเล็งไว้1แล้วสำหรับคนที่โดเนทครบ100นะครับเดี๋ยวเดือนสิ้นเดือนนะครับเดี๋ยวแจกนะครับอันเนี้ยไม่เบจิต้าตัวนี้ก็จะมีเบจิต้าอีก1ตัวที่กำลังเหมือนจะปล่อยพลังนะครับเดี๋ยวผมขอลองผมรอตัวนั้นมาก่อนนะครับผมดูว่าตัวไหนสวยกว่ากันตัวไหนสวยกว่าผมจะแจกตัวนั้นนะครับโอเคแจกสิ้นเดือนนะวันไหนเดี๋ยวผมขอประกาศอีกทีนะครับแต่น่าจะแจกเป็นวันอาทิตย์คิดไว้ว่าเป็นวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าจะได้มีคนมารับสินค้ากันนะจ๊ะเสียงในเกมดังบอกผมด้วยนะอิจฉาพี่จังได้หมายเลข21กับหมายเลข17ผมดวงดีนะไอดีนี้ผมดวงดีมากสวัสดีครับทั้ง46คนนะครับที่เข้ากันมานะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอทำเควสบูม่าเสร็จปั๊บและเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทำต่อนะครับสำหรับเควสอื่นก็คือเควสของโดคังหมายเลข17นะครับเราจะทำให้หมายเลข17เนี่ยเทพสักทีนะครับบูม่าอัดให้ 100% เลยครับอัพ FA ให้เป็น10นะครับกดเส้นทางอีก4ตัวครับทั้งหมดหาเลยครับ14ตัวเก็บ potential ตามด่านเลยครับอย่าเพิ่งรีบอัพโดคังอ๋อคืออย่าเพิ่งไปรีบโดคังใช่มั้ยอัดให้ 100% เลยคือยังไงอัดให้ 100% อันนี้ผมงงตอนเกิดเลือกเพื่อนมาช่วยสามารถปรับเปลี่ยนดูได้นะครับว่าลีดเดอร์อะไรหรือซุปเปอร์แฮชแท็กเท่าไหร่นะครับกดมุมขวาครับตอนเลือกเพื่อนกดสวิตช์เอาโอเคถ้าไม่ลืมนะเก็บบลูม่า15ตัวพี่9ตัวแรกเอามาอัพถ้าไม่ตายอ๋ออีก4ตัวปลดล็อกพลังแสงและอีกตัวไว้เป็นตัวหลักคืออีกตัวไว้เป็นตัวหลักยังไงวะอีกตัวนึงเอามาโดคังเหรอทำให้เป็นดาวสีรุ้งมันก็ไม่ได้นี่หว่างั้นเราไปลงหมายเลข17เลยอันนั้นเดี๋ยวผมว่าบลูม่าเดี๋ยวให้นำทีหลังก็ได้ครับเมื่อ30ก่อนพี่ถึงอัพได้ 100% อ๋อเหรอโอเคเดี๋ยวเรามาลองทำเควสหมายเลข17ดูไม่รู้ไหวหรือเปล่านะทีมคนดี5สีแล้วเนี่ยวันนี้จะมาดูเงียบๆให้แอดตั้มช่วยคนเดียวพอเอ้ยต้องเล่นแบบไหนเนี่ยแซดฮาร์ดหรือว่าซูเปอร์เดี๋ยวผมขอเช็คดูก่อนแซดฮาร์ดหรือซูเปอร์แซดฮาร์ดหรือซูเปอร์แซดฮาร์ดซูเปอร์2อันไหนวะแซดฮาร์ดก่อนแล้วกันปล่อยเทพทั้งทีแซดฮาร์ดโอเคแซดฮาร์ดพอเนาะซูเปอร์เลยไม่ต่างกันซูเปอร์ก็ซูเปอร์จริงบอกว่าไม่ต่างเดี๋ยวตายขี้แตกเลยเนี่ยเอาเป็นหัวท้ายเป็นเบจิโต้โอเคแล้วก็อัดของเข้าไปหน่อยเอาใครออกดีวะลูม่าออกแล้วเอ๊ะคิดอยู่ว่าใครออกดีเอาทีมแบล็กไปทีมแบล็กมันไม่ค่อยครบอ่ะครับทีมแบล็กมันไม่ค่อยครบผมเลยเอาทีมคนดี5สีไปครับเดี๋ยวรอปั้นทีมแบล็กอีกทีครับเดี๋ยวขอรอปั้นอีกทีสวัสดีครับ46คนนะครับโอ้วันนี้คนดูเยอะมากเลยนะครับพี่ย่ามเอาตัวคริบาสมานะครับมันตีไม่เข้าคริบาสคือตัวอะไรวะ17ต้องใช้ตัวซุปเปอร์แอคแท็กแบบสัมผัสตัวนะครับถ้าแบบยิงพลังคลื่นตาคลื่นมันจะบล็อกหมดเลยอ๋อแล้วตัวไหนมั้งวะมันยิงพลังแบบแซทฮาร์ดมันจบแซทฮาร์ดมันจบในร่างเหลืองซุปเปอร์ครับจบร่างเหลืองออกมาจริงมันต่างตรงหลอดเหลือง17ดูในไลน์ครับวิธีสู้17ที่ผมบอกไปในไลน์ปึ๊บวิธีสู้17เหรอหาไม่เจอแล้วอ่ะแป๊บนึงแล้วกันขอลองดูก่อนคลิปลาร์ดคือตัวพลังคลื่นอ๋อที่ต่อยพลังคลื่นใช่มั้ยอย่างนี้โกคู UI มันก็ปล่อยพลังขึ้นไม่ใช่เหรอวะชี้หายแล้วไม่รู้ตัวแดงแทงก่อนแล้วกันไม่มีเลยเปล่าพี่เอ็กผมหน่อยพี่แอดผมหน่อยครับน้องแอดผมมาสิครับสวัสดีครับทั้ง54คนนะครับที่เข้ามาดูสวัสดีนะครับวันนี้ทำไมคนมาดูเยอะจังวันนี้แปลกว่ะหรือว่าพอลงคลิปย้อนหลังไป
เดี๋ยวคลิปย้อนหลังนี้นะครับจะลงทุกเช้านะครับจะลงทุกเช้านะก็คือสมมติคลิปออกวันนี้ปั๊บคลิปนี้ก็จะออกพรุ่งนี้เช้าใน YouTube นะครับผมสวัสดีครับ56คนนะฮะที่เข้ามานะครับสามารถโดเนทได้นะโดเนทมาเติมเกมนะครับถ้าโดเนทครบ100บาทท้ายถ้าโดเนทครบ100บาทนะครับท้ายเดือนสิ้นเดือนนะครับจะมีแจกนะครับเป็นฟิกเกอร์เวจิต้านะครับครบ100บาทมันวนกลับมาตลอดครับวันใครวันมันที่โผล่มาทุกวันคือช่วงกิจกรรมคืออันนี้หมายถึงอะไรเขาบอกบลูมาแทงได้ใช่ไหมงั้นผมลองดูแล้วกันเจบลูจะแทงได้ไหมเจบลูสีอะไรสีเขียวแพ้สีม่วงอ่ะมึงตายแน่นอนไม่ต้องแทงก่อนเอาอย่างนี้แล้วกันโอเคสีฟ้าไปอือกดดูที่ตัวละครครับมันจะบอกรายละเอียดไม่ตายเวลาเล่นโนคังพยายามเก็บแต่คิดว่ามันเพิ่มถ้าไม่ตายมันวนกลับมาตลอดครับพี่รู้จักคำว่าคามิฮามิฮาไหมรู้จักดีครับพลังขึ้นเต่าไงครับตื่นแซนแมนตื่นก็ไหวนะเจอหมายเลข17หรือว่ามันจะเป็น17กากๆวะกดขวาล่างดูเหมือนเดิมครับว่าตัวไหนใช้พลังคลื่นบ้างมันจะเป็นสีฟ้าไหนลองดูสิพลังสีฟ้าเหรออ๋อนี่ใช่ไหมอ๋อคาเมฮาโอเคไฟนอลเฮีย3ตัวเลยพลังคลื่นแล้วเราจะทำยังไงดีเนี่ยโอเคให้มันนี่ก่อนแล้วกันตัวหลักๆด้วยไงที่ใช้พลังคลื่นเนี่ยมันตัวหลักๆหมดเลยไงพี่ในดราก้อนบอลพี่ชอบตัวไหนมากที่สุดครับถ้าภาคแซดภาคเด็กแล้วกันถ้าภาคเด็กชอบโกคูนะถ้าภาคแซดชอบโกฮังถ้าภาคซูเปอร์ชอบเบจิต้ามันก็แล้วแต่บทบาทนะครับ3ตัวทำดาเมจหลักใช่ครับ3ตัวทำดาเมจหลักแม่งเป็นคลื่นหมดเลยประเด็นอย่างนี้สิไม่เป็นไรวะสู้ตายยังไงเราก็ต้องสู้ตายครับเอาเบจิโต้รับตีนเนาะสีเขียวเหรออ่ะอย่างนี้ดีกว่าโอ้ไม่ค่อยแจ่มเลยอ่ะนี่ได้อยู่อ่ะติดไม่ตายสีฟ้าติดไม่ตายสีส้วมโอ้โหไม่ตายน่าจะติดยากงั้นเอาม่วงแล้วกันเบิร์ดไปได้โอเคสวยต้องตัวที่3ครับมันถึงจะบล็อกต้องตัวที่3ถึงจะบล็อกครับนะนี่ไอดีพี่ในเกมไอดีอะไรครับเดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวผมบอกครับเดี๋ยวผมบอกจบเกมนี้นะสิบเจ็ดบาเรียมันเทพมากครับกับพลังของจีเลนเอาสีแดงไปแทงครับสีแดงเอาข้าไม่ตายแล้วกันถึงน้อยก็ต้องติดเหรอวะโอ้เจ๊บูไม่ต้องใช้ท่าเนาะเดี๋ยวขอเทียบก่อนอันนี้ได้น่าจะติดอยู่ไม่ตายอ้าไม่ติดเวลาเล่นโดคังพยายามเก็บชาร์จกับเครื่องหมายตกใจครับมันจะช่วยให้ได้ถ้าไม่ตายได้ง่ายอ๋อตอนที่เราเดินเข้าไปใช่ไหมเดินเข้าไปจากไอ้นี่ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำเด้อโอเคสวยสวยพี่สวยไปเลยสวยพี่สวยไปเลยสวยพี่สวยไปเลยน่าจะแหลกกับเราอยู่แหละถ้าเสียง Facebook ดังบอกผมนะครับมีบางทีมีน้องเขาจะทัก Facebook ผมมาบ่อยไงไหวอยู่ผมว่าเราอาจจะทำได้นะสำหรับ Facebook นี้พอดูแล้วเนี่ยเราก็แทบไม่ค่อยเสียเลือดเลยนะเอาไปไฟนอลคาเมฮาเมฮาที่ใครหลายคนบอกเจาะไม่เข้าเดี๋ยวดูซิเฮ้ย 200,000 ก็ได้อยู่นี่แล้วก็ดงส่งติงไปโรเซ่พี่ไม่ได้ใช้พลังคลื่นใช่โรเซ่ไม่ใช้พลังคลื่นแต่ว่ามันไม่ค่อยเข้ากับทีมผมไงเดี๋ยวขอดูอีกก่อนแล้วกันว่าไอเนี้ยถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวจะเอาโรเซ่มาเล่นก็ได้
ครบ7เทิร์นยังวะครบ7เทิร์นยังวะน่าจะครบแล้วนะมันเอาเจฟรูแทงดูผมก็อยากรู้เหมือนกันเจฟรูที่เขาว่าแทงรถโหดเนี่ยจะแทงได้ไหมแต่ผมไม่ได้อัพหำอะไรเลยนี่ประเด็นเนี่ยสิโอเคไม่ตายติด2ตัวติดไป3ตัวเลยละกันโอเคสวยพี่รู้สึกว่าขอบตาพี่ดำน่ะขอบตาผมดำอยู่แล้วครับไม่ต้องนอนเยอะนอนน้อยก็ดำครับขอบตาครับมันเป็นภูมิแพ้ครับผมเป็นโรคภูมิแพ้ครับมันก็จะดำอย่างนี้แหละโอ้ยตายไหมเนี่ยตายจ้ะที่ตัวเราทำมันหรือตัวมันทำเราวะมาตัวเราทำมันตายได้เนี่ยบอกตรงอย่าตายเออถึกไว้เติมเลือดครับเติมเลือดเดนเด้ขอพรหน่อยต้องดูตัวร้ายทั้งหมดอ่ะพี่บางตัว SR มันอัพเป็น UR ได้ตัวร้ายผมมันก็ดีอยู่นะแต่ว่ายังไงมันผมไม่ได้อัพไอ้นี่ไงพวกเขาเรียกอะไรนะไม่ได้อัพพลังมันอ่ะผมมีลูกแก้วไม่พอไอ้ลูกแก้วที่มันสีแดงสีอะไรเงี้ยผมมีไม่พอครับมันเลยไม่ได้อัพไงพี่มาไลฟ์ในทวิตแล้วหรอครับไม่ได้ไลฟ์ในทวิตแล้วครับเพราะว่าทวิตคนดูน้อยครับผมก็เลยคิดว่ามาไลฟ์ใน Facebook ดีกว่าคนน่าจะเยอะกว่าตอนนี้ผมสร้าง ID ใหม่ครับอีก ID เริ่มไปพร้อมกับพี่เลยแจ่มมากเลยครับมาเริ่มพร้อมกันนี่แหละดีที่สุดตอนนี้นะครับ46คนนะครับที่เข้ามานะครับวันนี้คนดูเยอะนะคือเยอะสุดก็คือวันแรกอ่ะ100คนพอหลังจากนั้นก็เฉลี่ยอยู่ที่30ใช่ไหมวันนี้ก็คือพุ่งไป40กว่าก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับหลายคนเริ่มรู้แล้วว่าช่องผมเนี่ยก็คือโดนแบนไปนะครับหลายคนก็เริ่มกลับมาแล้วใน YouTube ตอนนี้ก็ติดตาม 2,000 กว่าใช่มั้ยจะ 3,000 แล้วก็หวังว่าภายในปีนี้ผมขออีกกี่เดือนวะ 2-3 เดือนผมขอให้ถึง 20,000 แล้วกันภายในปีเนี้ย3เดือนเนี่ยให้มัน 20,000 นะอ่ะผมว่าน่าจะได้อยู่ถ้า2เดือนเนี่ย 20,000 มันต้องได้แหละวะมันก็ต้องมีฐานคนดูเก่าๆมั่งแหละใน YouTube อ่ะเนาะสวัสดีครับพี่หมอกสวัสดีครับขอเงินเดือนด้วยครับพี่เสื้อพี่จังเสื้อพี่จังคืออะไรวะเสื้อสวยเหรอสั่งได้มีในช็อปเสื้อเนี่ยมีขายจะหนาวแล้วสั่งเลยสวยจริงสวยจริงเสื้อนี่ครับทํา21ก่อนเลยนะครับมันใช้เหรียญ17แค่35เหรียญเองโอเคยังไงมันก็ต้องเก็บเหรียญ17ใช่มั้ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าจะไปใช้กับตัวไหนเหรียญ17เนี่ยควรทำนะใครนะที่มี ID เนี่ยควรทำนะสำหรับเหรียญ17ผมบอกเลยว่าแจ่มมากขอบคุณนะครับคุณลิธิกรนะครับโดเนทมา50บาทนะครับเดี๋ยวผมเขียนไว้ให้นะครับ50บาทลิธิกรบุญชัยนะครับปึ๊บโดเนทอีก50บาทนะครับเดี๋ยวมีสิทธิ์แจกฟิกเกอร์สิ้นเดือนนะครับนี่เรื่องสวยงามสวัสดีครับคุณณประพบฐานวิเศษนะครับสวัสดีนะครับน้องวิสรุตนะครับมาดูบ่อยผมจำได้ใครมาดูบ่อยเนี่ยจำได้แน่นอนพี่รู้จักแฟรงกินสกายไหมครับรู้จักครับแต่เขาไม่รู้จักผมเว้ยกดโดคังก่อนเว้ย1โดคัง2โดคัง3โดคัง4ป้าโอ้โหไม่ทันว่ะพี่ต้องเล่น16ตาคือยังไงฮะเล่น16ตาอ๋อจะเอาแบบว่าถ้าปลดล็อก2ตัวใช่ไหมเล่นกันคอเหนียงอะแคปภาพไปด้วยสิครับใครที่ส่งครับพอแจกจะได้ตามตัวถูกเออต้องแคปไว้มันส่งมาในมือถือนะครับมันส่งมาในมือถือนะครับมันส่งมาแค่ชื่อนะคนที่ว่าโดเนทมาให้ผมอ่ะผมก็จะประกาศไว้หน้า Facebook Fanpage นะครับถ้า1อาทิตย์ไม่มีคนมาก็เดี๋ยวจะประกาศชื่อใหม่นะครับเบจิโต้ของเพื่อนที่ยืมมาโหดมากเลยครับของผมเองอ้าวของคุณใช่มั้ยคุณณประพัฒน์เขาบอกว่าเขารู้จักพี่อ่ะครับก็ผมก็รู้จักเขาครับแต่ว่าผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวไงรู้ว่าทำช่องเกี่ยวกับ Dragon Ball เนี่ยเข้าใจมั้ยรู้จักกับส่วนตัวมันจะต่างกันนะพี่ทำหน่วยล็อกกี้นิวยังครับยังเลยครับพอเถอะทำหลายทีมเกินเปลืองเหรียญว่ะเหรียญไม่พออันนี้พูดตามตรงอ่ะ25น่าจะไหวอยู่เหรียญไม่พอพูดตามตรงเลยโอ้โหเจ๊บูมาตีแรงชื่อไอดีนั้นบันไดยืมเบจิโต้ผมไหมครับปลด2ทางคริติคอลดีมากผมก็ไม่ทราบเลยครับว่ายืมผมไม่รู้ไงว่ามันจะเป็นของใครถ้าเป็นของคนไหนอะไรเฮ้ย
เมื่อกี้ท่ามันเหรอทำไมมันดูสวยจังวะพี่ครับไปฟาร์มบูม่าให้ 100% ได้ครับเดี๋ยวค่อยฟาร์มนะครับเดี๋ยวขอเก็บ17ดูก่อนผมจะตายมั้ยเนี่ยฟาร์มบูม่า 100% นานอยู่นะเหี้ยแตกแน่นอนแตกแน่นอนถ้าโดนทืบเนี่ยแตกแน่นอนโอ้ยบูม่ายิง RPG ไปดิ2ถึงเบามากแตกเรียบร้อยเสียเพชรมีวิธีโดเนทแบบพร้อมเพย์ไหมครับโดเนทได้ครับแบบพร้อมเพย์เหรอถ้าโอนผ่านกสิกรได้ไหมถ้าโอนผ่านกสิกรมันก็สามารถบอกชื่อได้แต่ถ้าพร้อมเพย์ผมไม่มีไงผมมีของไทยพาณิชย์แต่ว่าผมไม่ได้ทำแอปไว้ไงครับผมก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าโดเนทมาเท่าไหร่ไงครับตายเลยเสียเพชรไปเลยเมื่อกี้UI ม่วงนะครับคือยังไงครับ UI ม่วงแพ้ทางใช่ไหมหรือยังไงได้อยู่ครับผมก็ใช้กสิกรได้ครับจะโดเนทตอนนี้เลยเหรอแหนลูกค้าเยอะถ้าโดเนทตอนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมใส่เลขไว้แล้วกันอย่าลืมนะผมชื่อทิติพัฒน์นะถ้าใครแบบไปหลอกแบบว่าโอนเงินอะไรให้ไม่ใช่ชื่อผมนะผมชื่อทิติพัฒน์นะ670541เนี่ยครับพี่อย่าพยายามเอาตัวแพ้ทางไปรับสิครับบางทีลืมไงเดี๋ยววันหลังจะแปะไว้แล้วกันสำหรับเลขบัญชีนะเลือดไหลเป็นน้ำเลยสีส้มใช่ไหมสีส้มสีส้มแป๊บนึงนะสีส้มชนะม่วงแพ้แดงเทปรูสีอะไรวะสีเขียวหมดเลยนี่วะทีมนี้โอ้โหแม่งไม่มีคำว่าลิงก์กันเลยตอนนี้ก่อนครับเพราะว่าใช้ลูกบอลไม่เยอะก็อันนี้ได้เมื่อวานหาสตรีมพี่ไม่เจอเก็บเหรียญ17ได้เท่าไหร่แล้วครับเพิ่งเริ่มเก็บเลยครับ17แทงได้ครับ17แทงไหวใช่ไหมโอเคเดี๋ยวหลังเอา17แทงครับถ้าโดเนทผ่านกสิกรมาแล้วบอกผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้เปิดดูจะได้บอกถูกว่าชื่ออะไรครับดูขวาบนครับแพ้ทางสีแพ้ทางทราบครับรู้ครับว่าขวาบนดูแต่บางทีผมลืมดูไงมันต้องแบบหลายๆอย่างนะเว้ยจะต้องอ่านแชทบ้างจะต้องดูนี่บ้างนี่บ้างบางทีมันลืมจริงนะแล้วผมเป็นคนพูดแล้วแบบทำอะไรผู้ชายเวลาทำอะไรมันจะทำได้ทีละอย่างถูกไหมจบเลยฮะเรียบร้อยแล้วครับโอเคขอบคุณนะครับที่โดเนทมานะเดี๋ยววันหลังจะทำให้มันระบบดีกว่านี้นะครับเดี๋ยววันหลังทำแบบเด้งขึ้นหน้าจอดีกว่าใครโดเนทมาจะได้รู้ว่าเป็นใครขอบคุณนะครับโดเนทมาให้100บาทนะครับสำหรับคุณณชาปภพฐานพิเศษนะครับเดี๋ยวผมเขียนรายชื่อไว้นะครับอันนี้ต้องเดี๋ยวผมเขียนรายชื่อไว้นะครับว่าคุณณชาปภพนะครับลุ้นรางวัลสิ้นเดือนก่อนหน้านี้เคยโดเนทมาใช่ไหมเหมือนผมคุ้นๆอยู่100บาทได้110จับฉลากนะครับขอบคุณนะครับได้กี่อันเนี่ย7อันก็เยอะอยู่นะ7อันเนี่ยหาไอเทมพวกผีป้าปู่นรกไว้ใช้ครับตอนลุมทุกตัวตัวนั้นน่ะกากโผล่มาตัวนึงโอเคผมเล่นแบบแซดฮาร์ดนะก็จะได้1ได้จะได้เพชร1อันแต่เล่นแบบไอ้นี่ไปเลยก็ได้นะจบลองทีมอีกทีมนึงดูสิผมอยากลองดูทีมตัวร้ายผมว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ตัวร้ายไม่ได้อัพเลยไงดูดิเนี่ยๆๆทีมตัวร้ายเนี่ยมันไม่ได้อัพเลยนะจะไหวเหรอวะลองดูมั้ยทีมตัวร้ายไม่รู้ไหวหรือเปล่านะแต่มันไม่ได้อัพเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอลองไปดูอัพดูสักหน่อยตา114นาทีครับมันก็นานอย่างนี้แหละแป๊บนึงนะผมขอดูทีมตัวร้ายผมก่อนว่าไหวหรือเปล่าเหนื่อยมั้ยอ๋อไม่ได้อยู่อาทุกตัวนี่หว่าค่อยๆอ่านสิครับความหมายเพี้ยนหมดพี่คิดว่าใน The Movie Bolly จะมาบะคิดว่าโบลี่จะมาเจอโงกุนภาคซูเปอร์ไหมโบลี่จะมาเจอโงกุนภาคซูเปอร์ไหมพี่คิดว่าโบลี่จะมาเจอบาดักอ๋อมาคิดว่าบาดักจะมาเจอโงกุนในภาคซูเปอร์ไหมคิดว่าไม่ครับตายไปแล้วครับอย่าเลยครับซูเปอร์ดีสุดครับแซดฮาร์ดเลือด17น้อย1หลอดเองอยากแอดพี่จังแอดมาเลยครับอย่าเลยครับเอานะปกติค่อยมาดูข้อมูลครับเงินเข้าเงินเดือนเข้ามาแล้วครับโดเนทสักหน่อยขอบคุณนะครับ
แซดฮาร์ดจะได้3-6เหรียญครับซุ่มอ๋อโอเคมาเราลองเล่นทีมตัวร้ายดูผมพยายามจะอ่านให้ได้ทุกคอมเมนต์นะไอ้จริงๆนะผมพยายามเลยนะจะพยายามอ่านให้ทุกคอมเมนต์นะมันเลยแบบจะดูวุ่นวายไปหน่อยแต่ผมเข้าใจไงทุกคนคอมเมนต์มาก็อยากให้ผมอ่านใช่ไหมผมก็จะพยายามอ่านให้ได้ทุกคอมเมนต์นะครับแซดฮาร์ดจะได้3-6เหรียญซุ่มโอเคเราลองดูซิผมอยากรู้ทีมตัวร้ายผมจะไหวไหมแต่คิดว่าไม่น่าไหวหรอกถ้าตายก็คือตายไปน้องต้องแอดผมมาครับเดี๋ยวจบเกมนี้ครับลืมอีกแล้วเดี๋ยวจบเกมนี้ครับเดี๋ยวผมแอดไปครับเอ้ยเดี๋ยวผมให้แอดมานะอัพซูเปอร์สเกตให้เป็น UR ครับเออว่ะเอ้ยแต่ผมเข้ามาแล้วไม่ทันแล้วเดี๋ยวค่อยอัพครับเสียของถ้าอัพตอนเนี้ยอยากรู้พี่ติดลิขสิทธิ์อะไรไม่ทราบเหมือนกันครับเขาบอกผมติดอ่ะปกติช่องอื่นก็ทำแบบผมก็เห็นจะติดอะไรเลือดหน่วย10 100 1,000 10,000เหี้ยเลือด 50,000 ออกเหอะไม่ไหวฮะทีมเก่าดีแล้วอย่าห้าวเลยผมเชื่อผมออกดีกว่าเลือดอย่างนี้แพ้เลยมีคนบอกแพ้เลยออกแล้วไม่เอาแล้วแพ้แน่นอนฮะเลือดอย่างนี้ยอมเสีย STA ไปเลยใช้ทีมเก่าอ่ะจบง่ายสุดทีมเก่าง่ายสุดครับเนี่ยทีมเก่าเนี่ยทีมเทพเนี่ยละง่ายสุดเลยจะไปเปลี่ยนทีมทำไมให้เหนื่อยวะตัวเองเนี่ยทีมตัวดีดีกว่าใช่ครับทีมตัวดีดีกว่าผมว่าสักครู่นะทีมตัวดีดีกว่าครับอัพแล้วได้โบนัสเลยหมายถึงอะไรครับไม่รู้ทำทีมตัวดีซีสุดครับผมใช้จีเรนนะเซิร์ฟโกลบอลยังไม่มีจีเรนเนี่ยครับเดี๋ยวผมรอจีเรนมาเนี่ยจีเรนมาเนี่ยโหผมยิ้มเลยฟันยื่นแน่นอนอยากได้มากเลยนะมีจีเรนมีบลูชินกาเนี่ย2ตัวนะครับเวจิต้าบลูชินกาถ้าผมได้2ตัวนี้มานะบอกเลยทีมแม่งครบมากๆคือไม่จำเป็นต้องไปเอาทีมอื่นแล้วอะคือแม่งโหดเลยอะไม่ครับทีมโปตูล่า LR เวจิโต้นำเล่นง่ายสุดมึงต้องไปหาเวจิโต้ LR ไงผมไม่รู้จะหายังไงมันไม่ได้ง่ายๆนะเว้ยตอนเนี้ยถ้าดูแล้วเนี่ยมีบูชินกากับจีเรนเนี่ยน่าจะได้ง่ายสุดผมว่าผมคงเสียหลายบาทในการที่จะเอา2ตัวเนี่ยแต่คิดว่าจะเอามาให้ได้ Global จีเรนมานานแล้วครับใช่แล้วครับมันมานานแล้วแต่มันไปแล้วไงฮะสีม่วงแพ้สีส้มชนะสีเขียวโอเคต้องอย่างนี้ละลืดไม่ถึงลีดไม่ติดหรือเปล่าครับเลือดน้อยจังมาตั้งนานแล้วจีเรนทีมตัวร้ายพี่ผมว่าน่าจะกีนิวออกนะครับลิงสกิลไม่ค่อยดีจีเรนมาตั้งนานแล้วครับพี่แต่พี่พลาดใช่แล้วครับมันพลาดไปไงมันก็ต้องรอลอกใหม่ไงหมายถึงตอนนี้ผมไม่สามารถใช้มันได้แล้วไงมานานแล้วแต่โดคังยังไม่เข้าไงรอตู้พร้อมดันอ๋อพี่ขอตัวไปรับน้องกลับบ้านก่อนนะครับโอเคครับอัพให้เป็น UR ให้ครับพี่จะโบนัสเลือดบวกพลังป้องกันประมาณ 20% ครับทีม Black Rose อ๋อต้องอัพ UR ก่อนใช่ไหมมันก็ไม่ลิงก์กันดิประมาณนี้ได้อยู่เฮ้ยกดผิดเออได้อยู่รอตู้งโงกุล4ครับลีดฟูลพาวเวอร์มาสักพักแล้ว LR โกจิเบจิโต้กับโกจิต้าก็ตามไลฟ์นานยังครับประมาณเท่าไหร่วะครึ่งชั่วโมงเองครับครึ่งชั่วโมงครับไลฟ์ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจิเลนโคตรกากครับตอนนี้ต้องรอ120ครับรอดันมันมานานและไม่ยอมมาสักทีก็ต้องรอล่ะครับสำหรับดันของจีเรนนะรูม่ามันถึกจริงบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจว่ะเอามาตรงนี้ก่อนแล้วกันไลฟ์ถึงกี่ทุ่มครับไม่รู้ครับไลฟ์เรื่อยๆครับไลฟ์จนกว่าคนดูจะหาไม่เนี่ยพูดสลอจีเรนยังกากครับผมมีแล้วต้องรออีเวนต์อัพพลังครับแต่อีเวนต์ยังไม่มาใช่ก็ต้องรอนั่นแหละก็อย่างน้อยก็มีจีเรนไว้ในตัวก็ดีครับอยากจะมีไว้ก่อนเบแดงไม่ต้องไปสนลิงก์กับใครครับเอามันไว้ครับรับมือรับเท้าโอเคเบแดงนี่คือตัวแจ่มใช่ไหมงั้นพอไม่จำเป็นต้องใช้เยอะครับเบแดงอ๋อสีเขียวเหรอนี่ดีแต่นี่ดีกว่า
ริ่มพอเล่นเป็นแล้วสีฟ้าครึ่งเต็มวอลมีกิเลนตัวนึงโกลบอลบอกเลยดาวลุงแกไม่ถูกว่าตู้ต่อไปชอบหักมุมทำไมโกลบอลมันต้องหักมุมด้วยครับผมอยากทราบเหมือนกันทำไมไม่ทำตามแบบสเต็ปชาวบ้านนะเซิร์ฟเจแปนเนี่ยกิเลนท็อปโปดิโปผมมีครบแล้วครับรอโดคังมาอ๋อถ้าโดคังมานี่คือคนสัตว์รัสเซียเลยใช่ไหมต่อไปเบแดงแทงได้ครับ7เทอมครับนับด้วยไม่ได้นับแล้วพูดตามตรงว่าหนูไม่ได้นับเลยอะเกือบอินดี้ครับวันนี้ขอไลฟ์ยาวๆนะพี่เอ็กได้ครับถ้ามีคนดูก็ไลฟ์ยาวให้ครับถ้ามีคนดูไลฟ์ยาวให้แน่นอนนะจ๊ะคลื่นเต่าโอ้ 500,000 ก็ได้อยู่ถ้าคนดูหมดแล้วคงยากส่วนใหญ่น่าจะกินกาแฟมาแล้วพี่ดิสโปกสามารถตีได้ถึง9999999เวอร์ป่ะเนี่ยโอเคต่อไปเบแดงแทงตีนสีส้มประมาณนี้ได้อยู่โอ้โหนี่ต้องใช้ยาวเลยอะไม่ถึงน่าจะไม่ติดไม่ตายจริงด้วยไม่ติดไลฟ์2ชั่วโมงอีกเชื่อผมว่ามันไม่ถึงหน่อย9999ที่พูดกันเนี่ยโม้กันนั่นแหละอินดี้ตั้งแต่โกจิต้า4กับเชนลอนมาแล้วครับตัวมันลีดเดอร์สกิลไม่มีอ้าวเหรอจิเรนยิงคู่ท็อปโปกพลังตั้งต้นตีเกือบ2ล้านโอ้โหแปลว่าต้องหายได้นะจิเรนเนี่ยผมมีท็อปโปกเลยนะโกโบเขาบอกว่าคือเมียน้อยครับฮ่าเดี๋ยวโดนเหมือนท่านแบงค์ลืมนับเบแดงโดนตีตายตอนเนี้ยบอกเลยว่าไม่ได้นับเหมือนกันเท่าไหร่แล้วไม่รู้อสูตรนิยมสวยสีฟ้าน่าจะติดอยู่พี่ลองทีมก๊อตยังพี่จะเอาซามัตมาช่วยสับทีมก๊อตผมมีไม่ครบไงยังขาดอยู่อ่ะทีมก๊อตถ้าได้ทีมก๊อตครบนี่โหยิ้มไม่ได้โมครับดิโปกฝรั่งตี68ล้านโอ้โหแม่งโคตรขี้โกงไง68ล้านผมว่าเบแดงนี่แม่งน่าจะเกินโควต้าเลยนะแต่ว่าเอาว่าคนนี้คนสุดท้ายน่าจะรับได้อยู่น่าจะรับได้อยู่แต่แม่งก็น่าจะเกินโควต้าจริงๆนั่นแหละเห็นไม่เป็นไรครับใจเราสู้อยู่แล้วศรัทธาไม่มีถอยกว่าจะตีขนาดนั้นบุ๊คพลังเป็นชั่วโมงโอ้โหเราสามารถรับรู้ครับว่าครบ7เทิร์นตั้งแต่ยังแต่ต้องห้ามรีบครับตอนเริ่มเทิร์นมันจะมีบอกพาสซีฟของตัวละครตัวนั้นแหละครับถ้าแสดงพาสซีฟของฟาเบขึ้นแปลว่าถ้าไม่ครบแปลว่ายังไม่ครบถ้ามันขึ้นก็แสดงว่าครบ7เทิร์นแล้วเดวิลแมนก็ตัวดีนะครับผมขอแนะนำนะครับเลือกเพื่อนที่มีจานเนปป้าแดงมันไม่ลิงก์กับไอ้นี่ไงมันไม่ลิงก์กับลีดเดอร์ผมไงผมตอนนี้เป็นเบจิโต้ใช่ไหมผมก็ต้องเอาเบจิโต้เขียวมาครับมันจะได้ลิงก์กันนะมันจะได้บวกเลือดเพิ่มฟังเข้ามานะเขาบอกมาอย่างนี้ไม่ได้เก่งไงหรอกฟังเข้ามาล้วนๆนะเราสายครูพักรักจำเฮ้ยเราหยิบบูม่าตรงนี้มาโอ้ปิดตัวนี่ว่าผมนึกว่าบูม่าที่บวกเลือดนี่ยังไงดีวะหนึ่งอันฮะเอ็กซ์สุดที่เหนียวฮะเอ้ยแต่ว่าเติมเลือดไปเถอะสุดท้ายแม่งกูเสียเยอะเลยเนี่ยเกมการนี้เนี่ยใส่แม่ง3อันเลยเปลืองเนี่ยแต่ว่าเอาชัวร์ครับความปลอดภัยดีที่สุดครับใส่ถุงยางยังต้องใส่2ชั้นเลยทำไมอันนี้เราจะทำไม่ได้ลูม่าตัวนั้นแอคแท็กบวกดีเฟนซ์3เทิร์นครับเดวิลแมนโอ 1% ที่จะตี9999โอ้โหแม่งบล็อกได้ไม่เป็นไรเจอตีนเบจิโต้ไปโอ้ยขุนเข่าสวยงาม 300,000ป่าเบนี่มึงไม่ต้องห่วงกูรู้เลยเกินแล้วเกินลิมิตการใช้งานแล้วอึชอึช
โดค้างติดแล้วโดนโดนที่แตกแน่กลางบาเรียโคตรน่ารำคาญขอแป๊บนึงนะกดโดค้างก่อน1 2อุ๊ยอุ๊ยติดกี่ครั้งเนี่ยเมื่อกี้ลองเล่นแบบไม่ใช้ของให้ดูหน่อยครับตายฮะไม่ต้องห่วงฮะไม่ได้เทพขนาดนั้นใส่ช่องชั้นก็ถุงแตกสิครับเป็นมุกเป็นมุกไม่ใช่เรื่องจริงเดี๋ยวหาผมเป็นคนแบบนู้นกันอีก1ล้านนะจริงโกคูแบล็คเมื่อวานแม่งแรงกว่านี้เยอะโรเซ่เนี่ยสวัสดีครับคุณ SK ท่านันทรนะครับเออฝากด้วยนะถ้าใครมาแล้วนะครับฝากกดติดตาม YouTube ผมด้วยนะครับผมไม่ได้แปะลิงก์ไว้แต่ว่าพิมพ์ Over Review ได้นะใน YouTube ช่องใหม่ผมแล้วก็ Facebook นี้นะครับกดติดตามกันไว้นะครับกดติดตามกด See First ด้วยจะเป็นพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับใครอยากดูคลิปย้อนหลังนะครับสามารถดูได้นะครับเป็นวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับจะลงตอนเช้าวันพรุ่งนี้คลิปย้อนหลังของวันนี้ในลงใน YouTube นะแนะนำครับทีม LR Gogeta ไม่ก็ LR Vegito ครับแล้วผมจะหาจากไหนล่ะครับโอ้ยนี่มันได้ถ้าไม่ตายแล้วไม่จำเป็นต้องไปโดดสูงอะไรเยอะใช่เหมือนที่ผมคิดไหมพี่สวัสดีครับคุณบงสกรนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะถ้าใครโดเนทผ่านกสิกรแจ้งผมมานะว่าโดเนทนะผมได้เรียกชื่อให้นะครับ100บาทนะครับได้สิทธิ์จับฉลากเป็นเบจิต้านะครับไม่รู้ตัวนี้หรือเปล่าแต่เป็นเบจิต้าแน่นอนโอเคป่าเบนี่แม่งครบ7เทิร์นแล้วแน่นอนไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบจากผันสืบเขาไม่มีคือตัวปัญหาใหญ่ครับใช่เลยฮะผมไม่มีเนี่ยคือปัญหาใหญ่เลยถ้ามีก็จัดให้แน่นอนแนะนำตัวที่มีครับมันจะไม่ใช่ปัญหาเลยรอกาชาโกคูร่าง4ฟูลพาวเวอร์ครับเพราะไม่เป็นกาชามันมี LR Vegito กับ LR Gogeta แทงได้ครับป่าเบมันต้อง7เทิร์นไม่ใช่เหรอหรือว่ามันนับเทิร์นใหม่เหรอถ้าตัวละครใหม่ก็วันนั้นเนี่ยผมเล่นเนี่ยมีคนบอกผมว่าถ้าตัวละครใหม่ก็ไม่นับ7เทิร์นคือนับ7เทิร์นตั้งแต่ตอนแรกจนถึงจบเกมเลยเดอะอาโตต้าจะเข้าตอนตู้โก4 Full Power ครับตู้ทานาบาตะตอนแต่ตอนนี้โกลบอลมันข้ามตู้มาแล้ว3ตู้เหี้ยข้าม3ตู้เลยหรือถ้าพี่อยากได้ LR ฟรีทำง่ายครับผมแนะนำ LR 17 18มันชนะทางครับป่าเบอ๋อชนะทางใช่ไหมสีส้มอ๋อแพ้แดงอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเอ้ยแต่สีม่วงเราแพ้ทางแล้วเนี่ยแต่จริงผมว่าถึงมันจะแพ้ทางแต่ผมว่าลูกน้องผมตัวเนี้ยแม่งหลบได้แน่นอนสำหรับไอโกคูอัลตร้าสติงเนี่ยผมเชื่อมั่นว่ามันหลบได้ถึงจะแพ้ทางมันเป็นนักหลบในตำนานของผมโดนสตันนะฮะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะมันจะหลบนะสำหรับโกคูอัลตร้าสติงนะเดี๋ยวดูนะผมมั่นใจเดี๋ยวดูหลบได้แน่นอนฮะรอดูเอเวจิโต้ไฟนอลคามิฮาก่อนคลื่นเต่าสตาร์ฟอร์แหมไม่ต้องหลบด้วยวินเลยพี่ผมมีเอลอาร์ไปมาจิเบจิต้ามาจินมะมาจินมะไม่ใช่มาจิใช่ไหมมาจินโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับไอดีผมอะไรหลบไงครับมันโดนสตันเดี๋ยวดูไอดีนะมีคนขอไอดีมาผ่านอีกแล้วมิชชั่นนิวเรคคอร์ด11นาทียิงเด่นยิงเทพUI ร่างแรกจะหลบได้ก็ต่อเมื่อยิ่งเลือดน้อยอ๋อถ้าเลือดน้อยจะหลบได้ใช่ไหมเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวรับแอปนะครับท้ายคลิปตอนจบคลิปแล้วโอเคเนาะแอดกันได้แล้วอีเวนต์ต่อครับรับของมิชชั่นก่อนพี่ผมขอ ID หน่อยก็ให้ไปแล้วไงครับ ID ครับเมื่อกี้ครับแคปรูปไว้ให้ทันแอดตัวใหม่แป๊บแอดมาเลยครับถ้ามันสามารถมารับแอดได้มันมีลิมิตแอดไหมเนี่ยไม่เห็นอยากจะแอดเลยมันมีลิมิตการแอดไหมเนี่ยผมอยากจะรู้แค่นี้แหละ
แอดกันมาเนี่ยถ้ามันนี้มีการแอดก็แบบว่าแอดได้ไม่ครบนี่ผมต้องขออภัยจริงนะมันไม่ได้ความผิดผมนะมันความผิดลุงบันนะผมบอกไว้ก่อนเลือดต่ำกว่า 50% หลบไปทั้งมวยเลยคุยกันทุกวันใช่ฮะคุยเอาจริงนะใครอยู่กลุ่มไลน์เนี่ยนะผมตอบไม่ทันหรอกมาถ้าใครแบบไม่ทักผมมานะผมไม่สามารถตอบได้จริงคือมันแบบมันตลอดเวลาของจริงอะไม่ทันพี่ลิมิตแอดขึ้นอยู่ที่เลเวลอ๋ออยู่ที่เลเวลใช่ไหมที่เกือบใครผิดนะมัวแต่โม้วิเอาเทพมาดีไหมอย่าเลยเดี๋ยวมันไม่ลิงก์กันชิงหายเลเวล120เสียบเอาซามัดไปนะผมอยากลองดูอ่ะตายเป็นตายวะอยากลองดูของมาใส่ผีน้อยไม่มีเอาไอ้นี่มาแล้วกันมีเวทแอคขึ้นอยู่ที่เลเวลครับ100คนพี่ไม่เห็นเลยพี่ต้องมีสิเมื่อกี้ใครแคปทันไปไหมส่งไปให้เขาหน่อยครับมันต้องแอดได้ชื่อโอเวอร์รีวิวเลยโอเคเราเก็บคีย์ไปเรื่อยๆครับโอ้โหแม่งเดินผ่านรัวๆเลยมันหลีดสีเขียวล้วนครับ LR Black อ๋อมันต้องหลีดสีเขียวล้วนใช่ไหมอันนี้คือไม่คิดว่าเลือดผมมันไม่เต็มไม่เป็นไรเอามาแล้วอยากจะลองดูด่านที่ผมเกลียดที่สุดคือด่านฮิลดิการเพราะมันหลบเกือบจะทุกการโจมตีแต่โดนทีมันจะตายไม่ตายแหละมองไม่ทันไอดีพี่ดูอีกทีหน่อยจบเกมนี้แล้วกันครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีอะไรเนี่ยไม่เร็วกันเลยเนี่ยป่าเบฮะแทงเลยเกมแรกต้องเป็นเกมที่ป่าเบโชว์ความโหดไอเลเจฟรูมาร่มสวยงามตายไม่ตายเดี๋ยวดูแต่ก็น่าจะตายนั่นแหละอยากลองดูไงอยากดูแบบสองเทพอะไรอย่างเงี้ยโหดหรือเปล่าเอาเวลาครูแบ็คไปแทงครับตัวที่ผมเอามาใช่ไหมเดี๋ยวลองดูโหแม่งแค่เห็นก็เฟี้ยวแล้วโอ้โหแทงทุกตัวต้อง LR ครูแบ็คแบบแทงทุกตัวโอ้โหความชิงหายมาเยือนแล้วน่าจะถึงอยู่นะไม่ตายอ้าวไม่ถึงกาผิดตัวโหดเรามาถึงก็ไม่มีไม่ตายแล้วความซวยมาบันเยือนแต่ว่าแบ็คมันฮิลทุกเทิร์นฮ่าน่าแบบมันต้องสู้ได้แหละเรียกผม108โอเคต่อไปฮะแทงให้พี่หน่อยแน่ติดไม่ตายทีดาเมจไม่เยอะแต่ก็ติดไม่ตายก็ถือว่าแจมเฮ้ยกดผิดโอ้ยังดีติดไม่ตายผมนึกว่าสีแดงเมื่อกี้ตาบอดสีสีส้มได้อยู่ LR backยิ่งตีแรงอ๋อยิ่งตีมายิ่งตีแรงกลับแสนหกก็โอเคแสนหกอีกสัก300,000ปะเลขกลมๆ200,000โอ้ยมาแล้วคอยอยู่นี่350,000โหตีแรงว่ะชัวร์ไหมเนี่ยโกคูแบ็ครับตีนดีเนี่ยโอ้โหสีเขียวถึงอยู่นะไม่ตายถึงโอเคตอนแรกเครียดเลยจะถึงไหมเนี่ยไม่ตายโอ้โหนี่ก็เหมือนกันทำไมมันไม่ค่อยมีดวงเลยวะอ่ะถึงนะไม่ถึง LR Goku Black มันเพิ่มดาเมจ 30% ทุกครั้งที่โดนโจมตีสูงสุด 120 เปอร์ 60,000 โอ้โหตีเบามากเบาแซ่ดๆ อ๋อมันเขียวแพ้ม่วงอันนั้นไม่ใช่ความผิดของมันแล้วถ้ามันตีเบาอันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้กันไม่ตายก็ได้นี่ได้อยู่ครึ่งแล้วก็
ซี่ฟลาสวัสดีครับทั้ง42คนนะฮะที่เข้ามาสวัสดีนะครับวันนี้คนดูเยอะจริงชอบใครอยากได้เสื้อนี้ติดต่อได้นะจ๊ะมีนะจ๊ะพรุ่งนี้จะทำวันนี้ใครได้ดูประวัติไหมที่ผมทำเป็นประวัติของดาวไซย่านะครับก็น่าสนใจเลยนะถึงแม้มันจะเป็นประวัติข้อมูลเก่าหรือเป็นข้อมูลจากหลายส่วนมารวมกันนะเอาจริงก็ดูเอาสนุกแล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะดูประวัติผมอยากรู้ว่าอยากจะดูประวัติของใครในเรื่องดาร์คเกิลบอลตอนเนี้ยระหว่างอยากจะดูประวัติของใครกันบ้างผมอยากรู้จริงๆไหนลองคอมเมนต์มาสิผมได้ไปลองหาข้อมูลมาแล้วก็รวบรวมมาให้โอ้โหสีเขียวตรงนี้ได้อยู่น่าจะได้ติดไม่ตายโอเคอยากจะดูประวัติของใครครับในเรื่องดาร์คเกิลบอลบอกผมมาสิเดี๋ยวผมจะลองไปหาข้อมูลมาให้อย่างเช่นตอนนี้ใครกำลังมาวะราชาโคอย่างนี้อาจจะหาได้น้อยหน่อยอาจจะเป็นฟรีเซอร์อาจจะเป็นบาร์ดักอย่างเงี้ยหรือจะเป็นอะไรพวกเนี้ยลองคอมเมนต์มาสิผมอยากรู้เหมือนกันว่าอยากจะดูประวัติของตัวละครไหนในเรื่องดาร์คเกิลบอลคิดว่าตัวละครประวัติโบลี่เคยทำแล้วนะประวัติโบลี่แต่ว่าจะทำซ้ำอีกนะครับเอาไว้พิจารณาครับโบลี่จะคิดอยู่ว่าอาทิตย์นึงจะทำประวัติตัวละครสัก2คลิปประวัติตัวละครเป็นคลิปที่ทำนานนะเพราะว่าต้องไปหาข้อมูลมาอย่างนึงและคลิปยาวและ2แล้วก็ต้องมาตอบคอมเมนต์ท้ายคลิปอีกแต่ว่าเป็นทำที่ผมรู้สึกผมโอเคที่สุดเลยนะเพราะว่ามันให้ความรู้คนเยอะไงจิเลนเหรอจิเลนมันก็ทำได้นะแต่ผมกะจะรอให้สักเดือนหน้าหรือว่าให้มันแบบตอนช่วงเนี้ยเราทำผมทำเฉพาะที่มันเป็นกระแสในช่วงนี้ไงเช่นตอนนี้กระแสบาร์ดักคิงเบราชาเบกิต้าราชาโคอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยทำอะไรพวกนี้ก่อนไคโอชินยำฉาโอ้โหยำฉานี่แม่งเดือดเทพนะเหมือนผมเคยทำบอกว่าจำไม่ได้แล้วยำฉาประวัติแม่โกคูครับจะเอาไหมล่ะทำให้ได้นะแต่3นาทีนะประวัติแม่โกคูจะทำอ่ะ3นาทีก็อย่าบ่นนะเอ้ยทำไมทำน้อยมันมีแค่นี้แหละประวัติแม่โกคูเนี่ยเสียใจจริงๆทำไมเออได้อยู่นึกว่าไม่ได้ชื่มสงสารช่องเก่าบินไปต้องสงสารนะจิเล่นราชาเบกิต้าวัดโบรี่ซูเปอร์สยาขั้นที่3ครับไม่ค่อยสายเกมผมไม่ค่อยรู้ว่ามันเป็นยังไงผมรู้แต่พวกจักรวาลหลักหรือมูฟวี่อะไรพวกเนี้ยประวัติเทนชิงฮังครับไปคูฮังย้ำฉาเก่งกว่าไดชินคันอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วโอเคจะรับไปพิจารณาครับทุกคนนะครับอาทิตย์นึงจะทำสัก2คลิปนะสำหรับคลิปประวัติตัวละครผมว่าตอนนี้แม่งรับตีนไม่ไหวแล้วสีเขียวแพ้สีม่วงชนะสีฟ้าเอาฮะเอาสั้นมาก3นาทีเอาไหมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยแบบต้องเอาตัวละครอย่างเงี้ยที่ผมแบบผมไม่รู้จะทำยังไงอย่างวันนั้นมีคนถามว่าพี่ครับอยากได้ประวัติของแม่ของโบลี่ผมก็ได้แต่คิดในใจนะว่ากูจะไปหาจากไหนให้เองมาเนี่ยประวัติของแม่โบลี่ประวัติเซนโอประวัติเซนโอได้อยู่เซนโอไม่ได้ทำเชิงประวัติไม่ได้เซนโอต้องทำเชิงเกี่ยวกับพลังหรือว่าเซนโอตอนนี้มีชีวิตอยู่ยังไงอย่างเงี้ยอย่างนั้นพอทำได้ครับแต่ประวัติไม่ทราบจริงๆเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเผยพี่มีประวัติโกคูจูเนียไหมจูเนียเหรอก็จริงๆมันไม่ค่อยมีนะมันเป็นตัวที่ทางทีมงานทำมาจูเฉยยากิโรเบ้ยากิโรเบ้น่าสนใจพารากัสครับพารากัสทำได้นะแต่เป็นประวัติของในเดอะมูฟวี่นะครับน่าทำอยู่พารากัสอาจจะทำในช่วงวันพ่อพารากัสวางเล็งไว้แล้วจะทำในช่วงวันพ่อก็คิดว่าช่วงนั้นการ์ตูนมันจบพอดีไงแล้วถ้าทำในช่วงวันพ่อเนี่ยมันก็น่าจะแจ่มแมวโอ้สีเขียวอ่ะสีฟ้าไปก่อนแล้วกันสีม่วงสีแดงสีแดงประวัติอูรอนโอเคพอก่อนแค่นี้พอแล้วเท่านี้ก็ทำไม่ทันแล้วประวัติแต่ละตัวแมงบ็อกโอ้100,000ไอ้เหี้ย100,000โอ้โหตายเสียเพชรแน่นอนกวาดพี่ล่ะหยอกหยอกไม่มีตายเสียเพชรแล้วดวงซวยผมไม่เกี่ยวดูข้าง
สีฟ้าอ๋อลีดเดอร์สกิลวิสโต้บูมไม่บวก LR โฟกูแบล็กใช่ไหม1 2ว้าว3 4 5โอ้โหอย่างนี้ยังว้าวเลยขนาดมันช้าเนี่ยคู่นะครับผมขอตอบนิดหนึ่งโอเคต่อไปที่เมื่อกี้พอดีมีคนทักผมมาผมบางทีผมอยากจะตอบนะผมไม่อยากจะทิ้งไว้เวลาใครมาทักถามผมมาเดี๋ยวผมลืมสีส้มเลือดเราก็เต็มอยู่ก็ไหวอยู่โอ้โหแม่งไม่แล้วเนี่ยสีฟ้าน่าจะติดไม่ตายเลยไม่ติดหวานไม่ตายสีเขียวประวัติเวจิต้าครับทำแน่นอนประวัติลุงตูทิ้งขอลาเวนไว้นิดนึงให้ลุงแกอยู่อย่างสงบดีกว่าตอนนี้โมกุลสีฟ้านั้นมีความสามารถไรมั่งครับมันต้องขึ้นอยู่ที่ล่างด้วยปะมันจะมีโมกุลสีฟ้าตัวนึงอ่ะที่สมมติตอนแรกเป็นล่างหนึ่งปั๊บมันจะขึ้นได้ไปถึงล่างบลูเลยซึ่งก็ค่อนข้างโหดนะครับ4ปีแล้วนะลุงเนี่ยพวกเองนี่นะหาแต่รองเท้ามาให้ผมเนี่ยก็เดี๋ยวปีหน้าไงลุงเขาก็บอกอยู่ว่าจะเลือกแล้วก็ใจเย็นเนี่ยกูก็ไม่ได้ไปเล่นมุกต่อพวกเองเลยโอเคสีส้วมตั้งกับนอนพี่เลือกอะไรครับตั้งกับนอนตั้งกับนอนพี่เลือกอะไรครับคืออะไรว่าตั้งกับนอนไม่เข้าใจครับคำถามตั้งกับนอนไม่เข้าใจคำถามนะตั้งกับนอนโอ้โหมันโหดมากเลยเนี่ย17เนี่ยไฟนอนคาเมฮะนี่ฮะแม่งบล็อกอีกแล้วแม่งบล็อกอีกแล้วเตรียมเลยครับเดี๋ยวบินทั้งเฟซทั้ง YouTube จบเลยนะบินทั้งเฟซทั้ง YouTube นี่ผมบอกเลยนะผมอาจจะเลิกทำเลยนะอันนี้ผมพูดตรงจากใจเลยนะเพราะว่าเนี่ย YouTube กูก็โดนนะ Facebook ก็โดนมันไม่มีกำลังใจทำเลยนะอันนี้พูดตามตรงเลยนะให้ผมอยู่นิ่งๆกับผมเถอะถ้าใครเห็นคลิปผมแหละช่วงหลังๆเนี่ยจะทำคลิปเห็นแต่หน้าผมเลยเนี่ยเพราะผมไม่อยากโดนแบนอันนี้พูดจริงๆเลือกเผื่อพี่แบบไม่ต้องคิดคืออะไรตั้งกับนอนไม่ผมไม่เข้าใจคำถามไงตั้งกับนอนคืออะไรเอาทีมตัวร้ายเพื่อนฟีดล่างแรกเขียวครับคือยังไงครับทีมตัวร้ายเหรอแม่งเราตีเหมือนเลข17ไม่เข้าเลยนะอันนี้ผมพูดตามตรงเลยนะผมเสียของไปเยอะมากเลยเนี่ยไม่จะถึกไม่จะมีแบบป้องกันเยอะไปไหนเนี่ยโอเคเปลืองเปลืองของมากหิวเลือดก็ไม่อยากฮิวเลยก็ฮิวอะเดี๋ยวตายไฟนอลคัมเมฮาอ่ะสู้ตายวะตึงตึงสีม่วงต่อตึงสวยๆไปไฟนอลครับไม่ใช่ไฟคัมเมฮาต้องไปนอนครับไม่ใช่ไฟถูกแล้วโอ้ยโหดเหลือเกิน17ไม่ตายอีกเหรอมีหน้าเอาโกกูแบล็กมาเลยไม่ติดไม่ตายบ้าไปแล้วไม่ติดไม่ตายเลือกเพื่อนผิดชีวิตเปลี่ยนมันเป็นมุกไม่ต้องเข้าใจหรอกครับขอแค่เลือกเองโถจบละอ๋อผมก็ไม่รู้ไงมันหมายความว่าอะไรทีมูฟวี่บอสดีครับไม่น่ายิ้มอาร์โกกูแบล็กเลยนะครับเสียเพชรฟรีผมก็ว่างั้นแหละโอ้โหแล้วเรียกเพื่อนผิดชีวิตเปลี่ยนดูจะเหมือนจะไม่ผ่านเนี่ยนะเนี่ยประเด็นเนี่ย
สียยาไปเยอะเลยเนี่ยตอนเนี้ยตีนไก่หน้าผากเนี่ยเลือกทีมนี้มาทีเนี่ยคูณ2มันไม่ได้ประวัติโบลี่ตัวเก่าครับพี่ผมชอบมากๆเลยได้ครับเดี๋ยวจะทำให้นะครับโกคูแบล็กมันบวกพลังแค่สีเขียวครับใช่แล้วครับผมพลาดเองแหละครับเด็กติดยาคันจมูกมากเลยดูแลต้องเสียอีกสักหนึ่งเพชรตีไม่เข้าเลยใช่ฮะทำมากตีไม่เข้าเลยสีเขียวโอ้โหไม่มีสีส้มสองคันเลยจบแล้วโกคูแบล็กเอามาทำไมเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยเจฟรูโอ้โหโดนต่อยที 30,000 มีแค่ต่อยจบจบเล่นเบอร์เสียเทปชัดๆเขาต้องต่อแล้วฮะเรามาถึงนี้แล้วซื้อประสบการณ์ครับยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์เอาปากเบแทงได้นะมันชนะทางโอเคไม่ทันแล้ว 600,000 ไฟนอนก็ไม่ห่ออีกสัก 600,000 ไหมเออแม่งเพิ่งมาโหดตอนนี้อุ๊ยโดนแรงไว้เนี่ยอย่าบอกนะโดน2ล้านมันดูยิ่งใหญ่อลังการดาวล้านดวงมาก 27,000รุ่ง 59,000 ตาต่อไปเอาอาร์เบจิโต้บลูครับพลังตัวดีทุกสีครับได้ครับผมไม่ใช้แล้วครับตัวนี้อ้าวมัวแต่โม้อ๋อแต่มันก็น่าจะตายแหละปล่อยให้ตายนะไม่ตายมึงตายนะโอ้โหโดนไป 60,000 แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียเพชรนะเนี่ยเหี้ยเสียเพชรฟรีเลยทำไมเราเล่นโง่จังวันนี้โอ้โห 70% เนี่ยเอาตัวเก่านี่แหละ120แต่ที่เมื่อกี้ผมเสียแบบโง่ๆเลยนะอันนี้พูดตามตรงเลยนะเกมนี้แม่งปล่อยไม่ได้เลยว่ะไม่ต้องโดค้างก็วินแล้วเสียไป2เพชรเพราะอยากจะลองโกคูแบล็กกูติดให้หมดเลยทุกตัวเนี่ยโดค้างไม่ตายให้รู้ไปเซ็งเสียของเสียเพชรไป2เพชรโดยไร้เหตุแหมขำเงินมาใหญ่3เม็ดแล้วชนะแล้วเว้ยเก่งที่สุดพอกันทีโกคูแบ็คไม่ต้องมาอยู่ในทีมกูเลยนะได้แต่สายหัวทำไมได้แต่บอกทำไมคนนี้ไม่มีตายเดี๋ยวดูนะเล่นต่อไปฮะยาวๆสีเขียวสีเขียวไม่มีตายแล้วครับผลนี้คนเราอ่ะต้องมีประสบการณ์เพื่อนเนี่ยอากดกดไม่ทันแล้วถ้ามันเป็นลูกทีมเทพถึงจะโคตรโหดครับกี่เหรียญแล้วครับกี่ครั้งแล้วทำไป3ครั้งใช่ไหม7 7 7 4 3 21 21หรือ28ได้แหละจำไม่ได้3หรือ4ครั้งอ
ในช่องแชทนี้นะครับมีบางคนเป็นลูกค้าผมนะผมจะไปส่งของวันพรุ่งนี้นะครับแอดเพื่อนหน่อยพี่ไอดีลืมละเกมหน้าทีรูมาแทงอย่าลืมไปแวะป้าป้าช็อปครั้งนะครับถั่วดำจะหมดแล้วเอ้ยถั่วเทียนได้ทำ35เหรียญพอครับเลยอัพ21เป็น120โอเคได้ครับอีกสัก2ตาป่ะน่าจะเดี๋ยวไปดูครับเกมนี้จบเกมนี้บล็อกได้ตีเบานะโกกูสีฟ้าร่างเนี่ยไอ้ร่างตายหงตายหาแล้วเนี่ยโอเครับตีนหน่อยซึมอัลตราอินสตริงสีเขียวหัวร้อนและลายเพชรบูม่าไม่น่าจะใส่ไปเลือกสีแดงมาเสริมดีกว่าครับบูม่ายังไม่สุดจุดอ่อนไม่เหมาะกับด่านนี้ผมอ๋อเพราะว่าผมต้องการตัวดีครบทุกคนทุกสีไงมันขาดสีของบูม่าไงครับแวะไปแวะบ้านร้านบาบะบ่อยนะครับไปขาย SR บางตัวครับแต้มมัน500ขายแต่ตัวแต้ม500ก็พอโอเคครับโอเคได้ไหมวะนี่ได้อยู่โอ้ไม่ตายติดไม่ตายให้หมดโอเคเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ก่อนเออเดี๋ยวก็มีปักหมุดคงไม่มีใครโดเนทเลขบัญชีนี่นะครับเป็น ID ผมนะครับใครอยากแอดก็แอดมาเลยนะครับโอเคสวัสดีครับ37คนนะถ้าคนไหนผมไม่ได้ทักต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะเสื้อหนาวนี่ก็ดีเหลือเกินใส่แล้วร้อนเลยนะลีดเขียวเพื่อนเขียว2ตัวแล้วครับคุณ X อ๋อถ้าลีดเขียวได้เพื่อนเขียว2ตัวได้ใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูครับสีฟ้าไปก่อนสีม่วงเก็บไว้โอเคผมใช้ทีมเดิมๆก็ไหวครับขอแค่ฟูลทีมตามเซตปลอฟูลทีมฟิวชั่นไซย่าผ่านทุกอีเวนต์ครับลีดเขียวเพื่อนเขียว2ตัวแล้วอันนี้อ่านแล้วจัดไปสักล้านนึงอะเลขกลมๆ 500,000 โอเค 500,000 โอเคเขียวแพ้ม่วงชนะฟ้าไปยินนั้นๆทำ21มาทำไมครับทำมาก็ไม่ได้ใช้ถ้าเล่นทีมตัวร้ายหรือหุ่นยนต์ค่อยหน้าอัพเอองั้นผมว่าก็อย่าทำดีกว่าทำมาไม่ได้ใช้ก็ไร้ค่าถูกไหมเพราะว่าผมทำเพราะผมก็มีเป้าหมายแล้วว่าผมจะทำทีมก๊อตเราจะทำทีมตัวร้ายหนึ่งทีมคือแบบบางเควสอย่างเงี้ยมันต้องใช้ทีมตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยทำทีมตัวร้าย1ทีมทีมตัวดี1ตัวทีมแล้วก็ทีมก๊อต1ทีมเนี่ยทีมที่เน้นๆ นะที่คิดจะทำทำ17เหลืองก่อน21ก็ได้ครับตามแอสซิดบอกลีดเบจิโต้บลูคือทีม5สีและเป็นตัวดีรวมตัวเพื่อด้วยเป็นอันลีดทำงานครับมันจะหลากหลายหน่อยจัดได้ดีบันเทิงได้ไม่ตายทำไมเลือดมันเด้งวะทำทีแมนดอยก่อนพี่มีทีแมนดอยมากสุดที่สำคัญสกิลดีครับทีแมนดอยผมยังไม่ครบครับขาดหมายเลข16อยู่ครับเดี๋ยวต้องลองดูแหละครับว่ายังไงแต่ตอนนี้มันขาดเลข16อยู่อ่ะ RPG สุดโหด
ปจบเกมไปสวยๆโอ้โหแต่มันได้ไม่ตายอยู่โอ้โหแต่และอย่างโอ้โหแรงสุดตอนนี้คือฟิวชั่นครับใน YouTube ต่างประเทศมีแต่ผมว่าแล้วแต่ชอบละกันนะครับความสนุกเกมนี้คือจัดทีมอัพตัวละครครับฟิวชั่นผมมันจะครบป่าววะถ้าผมทำผมพี่ก่อนผมมีตัวไหนบ้างไม่น่าครบนะถ้าผมทำทีมฟิวชั่นเนี่ยถ้าได้16ตู้มาหล่อเลยครับทีมหุ่นยนต์แน่นมากทีมแมนดอร์อย่าเพิ่งทำครับปั้นทีมตัวดีก่อนโอเคครับทำเป็นทีมๆครับเดี๋ยวแม่งทำทุกทีมไม่โหดสักทีมนึงเนี่ยจะเป็นความบังไลบังไลเลยพี่สตรีมมา1ชั่วโมงแล้วครับขอบคุณครับพี่เตือนนะนี่ก็เท่าไหร่เนี่ย2ทุ่มแล้วเราจะตายแล้วเนี่ยมัวแต่พูดไม่ได้ดูเลือดเลยเนี่ยเติมเลือดไม่ให้เติมเสียเพชรอีกแล้วเพชรกูจะหมดตัวแล้วเนี่ยฟิวชั่นยังไม่สุดครับแต่มีตัวปลอกถึงดาเมจแรงแต่โปโตล่ามันทำทั้งแรงถึงครบเครื่องที่สุดในเกมเสียใจตายแล้วโมยแล้วจะไม่ตายไหนก็ตายไอ้ผมน่าจะเอาเบจิโต้มาโดคังว่ะบางเว็บก็ว่าโปโตล่าเป็นทีมที่เก่งที่สุดโดคังหมด1 2 3 4 5 6ขอเสื้อร้อนเสื้อหนาวดีเกินเหี้ยกูเปิดแอร์ยังร้อนเลยขนาดเสื้อหนาวอย่างนี้เนี่ย800,000เลือดเยอะสุดต้องมาจินบูซาก้าครับ600,000เทโอ้โหเลือด600,000เร็ววะเหลือมากเลยการบล็อกของมันเนี่ยเจ็ดล่างนี้ให้งกุลให้โงฟ้าเบส10เบสซุปเปอร์ซีย่า3และ17ได้ไม้ตายตัวอื่นไม่ต้องเข้ามามีโลกกันครับนอกจาก3ตัวที่กล่าวมาไม่ต้องกดไม้ตายเต็มจะตอดได้แนะนำ17ล่างนี้ให้งกุลฟ้าคือยังไงครับไม่เข้าใจไลฟ์กี่ชั่วโมงครับไม่ทราบครับเรื่อยๆมันน่าจะเกิน3เทิร์น7เทิร์นแล้วนะผมว่าเกินอยู่แล้วแหละเจ็ดร่างนี้ให้งูฟ้าเบสซูเปอร์จะ3และ17ได้ไม่ตายตัวอื่นตีไม่เข้ามันมีโลกการอ๋อไอเป็นซิต้าร่าง3กับ17แล้วก็งูคุณฟ้าเนี่ยให้มันได้ไม่ตายใช่ไหมครับมันจะได้แบบไม่ต้องโดนตีใช่ไหมอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมวะเอาทีมโปรกับทีมฟิลไปสู้ EZA โก3โบลี่3พ่อลูกก็กากอยู่ดีครับมันวัดกันไม่ได้ครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแตกต่างกันไปก็เลยพลิสเตอร์ 70,000 แรงมากเลยนะ 70,000 โอเคโอ้โหอยากจะร้องไห้ว่าไม่ได้ไม่ตายเฮ้ยต้องอย่างนี้ครับไม่อย่างนั้นไอ้นี่มันจะไม่ติดไม่ตายครับเบจิโตก็ตอดได้นะครับถ้าไม่ใช้ SA พรุ่งนี้ EXZ Freezer จะมากันไหมครับคือยังไงครับ EXZ พยายามงงไงพยายามศึกษาอยู่คืออะไรว่าบางอย่างก็งงจริงนะไปดูคลิปนี้นะครับฝากไลค์ให้ด้วยนะไลค์คลิปนี้นะกดไลค์นะไม่ใช่แบบไลค์สดนะไลค์กดไลค์เวลาแบบสตรีมแล้วมีคนกดไลค์ให้มันรู้สึกมีกำลังใจเว้ยมันเหมือนแบบไม่ได้คุยคนเดียวมันจะมีอะไรเด้งๆขึ้นมาอย่างเงี้ยทั้งนั้นแหละไลค์ไม่สามารถทำไลค์ผมมาไปแลกข้าวไม่ได้ครับมันระบบไลค์ Facebook ไม่ได้ให้ตังค์ครับแต่ว่ามันได้กำลังใจแค่นั้นแหละฮะ
เผื่อใครเข้าใจผิดที่เอาไลฟ์ไปแลกข้าวหรือเปล่าไม่ครับมันแลกข้าวไม่ได้ครับจัดสิครับเพชร30ฟรี EX Freezer รอเล่นใน PC เจ๊อ้วนเกมหน้าพี่ยืมเพื่อนโกคูฟ้าดีกว่าครับมันแทงดีกว่าโต้เขียวอ๋อ Extreme Z Awake อ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็เข้าใจแล้วถ้าเราโกคูฟ้าหลีกก็ไม่ทำงานไม่ใช่เหรอครับขอบคุณนะกดไลค์มานะครับหัวใจก็ได้นะไม่ต้องไลค์อย่างเดียวแม่งมาไลค์ก็ไลค์กันหมดเลยหัวใจอะไรอย่างเงี้ยหัวเราะก็ได้ว้าวกดว้าวให้มันดูแบบมีมิติสีสันนิดนึงสักครู่นะฮะมีคนทักมาสักครีโอ้โหหน้าตีไปตีไปเฮ้ยเลือดกดกินไงตกใจขอโทษนะที่คนตกใจนะครับเมื่อกี้ผมเสียงดังไปหน่อยผมตื่นเต้นครับเลือดจะหมดโกคูฟ้ามันหลีดตัวดีทั้ง 120% นะครับกดต้องอ่านกดค้างเข้าไปดูอ๋อเอาคุณสีฟ้าได้ใช่ไหมมันหลีดตัวดีทั้งหมด 120%คือผมเอาตัวท้ายมันก็นับใช่ไหมกดโกรธรอดไหมครับกดไลค์ก็ได้กดมาเถอะแต่จะโกรธทำไมก็ไม่ได้โกรธอะไรกันนี่โกคูมันหลีดตัวดีทั้งหมด 120% ต้องอ่านกดค้างเข้าไปดูครับคือเอาตัวท้ายมันก็นับเป็นหลีดอย่างนี้เหรอผมไม่รู้ไงว่าผมนึกว่าถ้าเป็นหลีดก็คือต้องเป็นตัวหัวอย่างเดียวถ้าตัวท้ายนับเป็นหลีดด้วยเหรอครับสีฟ้าสีฟ้าโอเคไม่ติดไม่ตายเยี่ยมจริงสีส้มติดอยู่พ่อพี่ชื่ออะไรครับชื่อณเดชน์คุกิมิยะครับแป๊บนึงนะผมขอตอบนี่ก่อนพอดีกำลังไลฟ์อยู่ครับพอดีกำลังไลฟ์อยู่ครับรบกวนทักแชทมาหน่อยครับโอเคชีวิตกูทั้งวันไม่ต้องทำอะไรกาแฟเอ้ยเมื่อกี้เกือบกดออกจากเกมหัวท้ายถ้าผลมันเชื่อมโยงกับผลลูกทีมได้ทั้งหมดครับทั้งทีมอ๋อโอเคผมไม่รู้เรื่องนี้ไงเป็นชีวิตผมตอนนี้แม่งตอบเยอะกับแฟนนะพูดตามตรงนะตอนนี้ว่าจะเป็นลูกเพจถามเรื่องนู้นเรื่องนี้มาหรือเรื่องอะไรต่างๆครับทั้งวันเนี่ยบอกเลยทั้งวันเนี่ยแต่ก็ทักมาได้นะใครจะทักมาถามอะไรนะครับผมโอเคอยู่แล้วถ้าตอบได้ก็จะพยายามตอบนะครับคือจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดโกคูมันเห็นแก่ตัวเช่นโต้เขียวหลีดตัวดี5สีแล้วเพื่อนเป็นโกฟ้าที่หลีดตัวดีทั้งหมดมันก็ได้ครับผลหัวท้ายอ๋อโอเคครับออกไปยังไงเข้าเกมมาใหม่ก็ต่อได้อยู่ดีอ๋อโอเคครับทำคลิปเกี่ยวกับความสูงแต่ละตัวละครหน่อยครับเหมือนเคยทำปะจำไม่ได้นะเหมือนเคยทำหรือเปล่าโอเคทำไปแล้วโดนบิวทำลายเลือดเรียบร้อยเสียเลือดไม่ได้ดูอีกแล้วเพชรกูหมดแล้วหมดร้อนงั้นเนี่ยเสียเพชรเยอะเนี่ยตายพี่ว่าผมทุกคนเป็นพระเอกจะมีสกิลพระเอกไหมครับอ
น่าจะไหวอยู่สวยสวยมีคนบอกคุณเอ็กยังครับโงกุนสีฟ้าใช้อยู่ตอนนี้สามารถที่มีคือเปลี่ยนบอลแดงเป็นฟ้าไม้ตายเพิ่มเดฟ 30% กดบอลสีฟ้ายิดลูกละให้โงกุนยิงแรงครับอืดตั้งฮิวประมาณนี้คือให้ผมยิงบอลสีฟ้าใช่ไหมอันนี้ผมเดาถูกใช่ไหมเป็นนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นที่เล่นเกมนี้ฮะเบจิต้ามันแทงได้ตามจำนวนเทิร์นที่มันบอกนะครับเบจิต้าที่พี่ใช้อ่ะอ๋อมันเกินเทิร์นแล้วไม่ใช่หรอหรือว่าพอตายมันนับใหม่นี่หรอความสามารถผู้นำโต้เขียววิพิชัยต้องตัวดีทุกทีทุกคนนะครับเล่นเกม FC เยอะกว่ามะก่อนอีกก็ประมาณเอาจริงว่ามันก็ประมาณนี้แหละก็เมื่อก่อนกับสมัยเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละครับแต่ว่าแค่สมัยก่อนผมไม่ได้แบบว่าคือทุกคนไม่ได้เห็นผมมาตอบแบบสดๆไงปกติผมทั้งวันมันจะประมาณนี้แหละครับขอบคุณนะครับคุณธิราบัตรนะครับที่ส่งดาวมาให้10ดวงขอบคุณนะครับเมื่อก่อนก็ประมาณนี้แหละครับแต่ว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเยอะกว่านี้ด้วยนะตอนที่ว่าแบบคนติดตาม 50,000 กว่ามันจะเยอะกว่านี้ด้วยนะคือจะเห็นว่าผมเนี่ยตอบไม่ทันเลยพี่ใช้กล้องเว็บแคมอะไรครับเป็น Logitech ครับซื้อมา 3,000 กว่าบาทมั้งแล้วมันเป็นไมค์ให้ผมด้วยนะจริงๆเจ้าอื่นก็จะมีไมค์แบบแพงๆใช่มั้ยผมไม่ได้ซื้อไมค์แพงๆไงรู้สึกเสียดายตังค์คิดว่าไมค์นี้มันก็โอเคแล้วนะแต่ว่าถ้าแบบตอนแรกว่าจะซื้อแหละตอนช่อง 50,000 ซับไอ้เหี้ยช่องแม่งปิวซะก่อนถ้าไม่ปิวเนี่ยผมว่าผมคงได้ไมค์ใหม่แล้วอนุมัติแฟนแล้วแฟนบอกซื้อได้แล้วแต่พอช่องปิวแฟนบอกมึงไม่ต้องซื้อเลยจบเลยเอ้าทำไม Facebook มันชอบหลุดอ่ะครับนี่นะเอ้าทำไมเสร็จหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วแป๊บนึงนะครับ Facebook มันหลุดโอเคได้แล้วเอ้าหลุดอีกแล้วแค่นี้ก็หล่อแล้วคือยังไงครับอ๋อกล้องนี้ให้หมายถึงไมค์ผมหมายถึงไมค์ไงจริงๆไมค์ก็ควรจริงๆถ้าใครเป็น YouTuber ควรได้ใช้ไมค์ดีๆนะถ้าช่องคุณติดตามเยอะๆแล้วเนี่ย support item ปึ๊บสักครู่นะฮะซื้อแมลงสาบตัวไหนวะนี่เหรอนับเป็นแมลงสาบเหรอวะสักครู่นะวันนี้มันคนมันฮอตฮิตในการทักผมมาเหลือเกินวะขายตัวใช่ไหมอันนี้ปั๊บแล้วเราก็เลือกที่มันเป็นกากๆหน่อยดูโหดหรือเปล่าขายๆเว้ยพี่ง่วงป่ะครับไม่ง่วงครับแปลกๆขายตัวเนี่ยพวกเองก็คิดลึกกันไงถ้าไม่คิดลึกมันก็ไม่แปลกหรอกกดนี้สักอันดูสิปุ้งปุ้งปุ้งโอ้ของกากไม่ปวดแล้วจากโอเขียวเอาไว้ครับอ้าวขายไปแล้วจาโก้เขียวจาโก้ไป ทำอะไรได้อะขายไปแล้วเรียบร้อยสบายใจ
จาโก้เขียวมันสตาร์ทหมู่ผมแอดพี่ไปแล้วนะครับโอเคใครแอดผมมานะอ่ะไหนไม่เห็นก็แอดเท่าเดิมเนี่ยมันมีประโยชน์ตัวชิงเจ้ายุทธภพใช่ไหมรับเพื่อนก่อนมันบอกผมรับเพื่อนไม่ได้แล้วอะลิมิตอะแปลว่าเพื่อนเต็มแล้วครับแอดมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมอัพเลเวลไปปั๊บเดี๋ยวเพื่อนมันก็จะเพิ่มได้อีกครับอีเวนต์ลงใหม่ถ้าเวกโงกุล UI ความสามารถมันเลือดเวลาน้อย200ด้วยนะปลดให้หมดเลยครับไอช่องไอเทมมันจะสุ่มมาทั้งหมดประมาณ30นาทียิ่งช่องเยอะโอกาสของดีก็มาเยอะครับตามไปด้วยอ๋อโอเคทำไมวันนี้มันฮอตฮิตเหลือเกินวะเนี่ย Facebook กูเนี่ยปลดโอ้ตัวอะไรวะเนี่ยปลดปลดแค่นี้แล้วพอแล้วหมดตังค์แล้วหมดตูดไม่เอาแล้วไม่ปลดแล้วเกมนี้รับเพื่อนสูงสุดได้แค่100เองนะครับต้องแร้งสูงๆอ๋อเหรอก็เสียใจแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ผมเป็นเพื่อนนะครับผมก็ไม่จะทำไงพี่ลบเพื่อนบ้างครับแล้วผมจะลบใครอ่ะแล้วบางคนเขาถ้าผมลบไปอย่างเงี้ยปั๊บคนที่เขาโดนแอดไปก่อนหน้านี้เขาก็เสียใจถูกไหมคือมันก็ต้องนึกถึงอีกฝั่งนึงได้ไงไหนลองดูซิโกคู120เนี่ยที่เขาบอกว่าสุดแจ่มกระแดมแมวเนี่ยเอาเฟรนผมอยากรู้ซิว่าเป็นยังไงเลือดหมดแล้วหมดมากหมดแล้วทีนี้ทำอะไรได้เนี่ยแอคแท็กไม่เอาบวกดีเฟนซ์ 25% ไม่ลบเพื่อนครับมันเขาเรียกว่าเป็นการแบบสงสารคนอื่นเขาบางคนเขาแบบอยากไอ้นี่ไงบางคนก็อยากให้แอดมาอะไรอย่างเงี้ยครับเอามังกรไม่ทันแล้วเข้ามาแล้วลบพวกคนตั้งตัวให้ยืมระดับ SR ครับเดี๋ยวผมลบให้แล้วกันถ้าคนระดับ SR ถือว่าขออนุญาตลบแล้วกันนะผมยิงนะผมยิงผมรับเฉพาะคนเทพโอเคเนาะเอาบาป้าไปไม่ทันแล้วครับไม่ได้เอามาครับสีม่วงแพ้สีส้มแต่เราเอาสีม่วงนี่แหละเพราะว่าสุดโหดสุดแล้วสวิตช์ดิสเพลย์ดูได้นะครับขวาบนว่าตัวไหนพลังเยอะกว่าขวาบนเอาเฮ้ยที่หายอ๋อนี่เหรอหน่วย10,000 10,000หน่วยอันนี้ UI เก่งกว่าอีกวะเนี่ยโอเคตัวเพื่อนสีแดงก่อนพยายามศึกษาข้อมูลจ้ะโมกุลสีฟ้ายืมเพื่อนมาแทงดีนะครับถึงจะแพ้ทางก็ตามโอเคได้แต่ผมชอบโกคู UI ไงพยายามจะเอาโกคู UI แทงก่อนเพราะว่ามันหลบเก่งชอบความหลบของมันนี่แหละรู้สึกสะใจดีเวลาหลบได้ฝาเบแท้งโกคูแท้งจบเอ้ยคนละไม่ใช่โกคูโกเบื่อยืมเพื่อนดูพิบตัวตายชี้หายแล้วโกคูดีฟ้าโกคูฟ้าดีเฟนดีกว่าเนี่ยฟ้าเหมือนกันเลยแต่ฟ้าคนละตัวดูผิดความชิบหายมาเป็นเยือนโอ้ยต่อย2ทีก็30,000เปลี่ยนร่าง2มาแววแต่ถ้าไม่ตายมันหลบไม่ได้สะดุ้งเฮือกถ้าไม่ตายหลบไม่ได้ก็สะดุ้งเฮือกนี่แล้วกันโอ้โหอ๋อแดงดีกว่าครับไม่ถึงอยู่แล้ว
ีส้มถึงสีม่วงไม่ถึงอ่ะโอ้ไม่ติดไม่ตาย2ตัวเลยแย่แล้วตัวที่พี่ยืมมาร่างที่4จะชกหมัดร่าง3เปล่าร่าง3เปล่าครับโกคูร่าง3เปล่าสวยงามติดสตันขนาดนั้นโอเคสีฟ้าไปมันก็ต้องฟ้าแหละฟ้าอีกทีนึงเมื่อไหร่เหรียญจะครบเนี่ยร่างก๊อตกับบูจะเป็นหมัดอ๋อถ้าร่างก๊อตกับบูจะเป็นหมัดโอเคตัวนี้นะเผื่อใครไม่เห็นนะครับของใหม่ของผมเลยโกคู UI นะครับสินค้ามาใหม่แกะกล่องยังไม่ได้เก็บเลยซุปเปอร์ไปร่าง3มาเร็วพี่เอาอายืมผมเปล่าตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยให้ยืมโอเคไม่ตายยังไงก็ติดเอาไป1จุดเอาไป2จุดเอาไป3จุดลืมเอาบูม่าออกจากทีมไหมเนี่ยโอ้แรงคืนเต่าเบิร์นไป2ทีด้วยโอ้โหเบิร์นอีกสักทีสิพี่เป็นโอตาคุเหรอไม่ได้เป็นครับผมชอบแค่ดราก้อนบอลอย่างเดียวครับวันพีก็ชอบครับชอบประมาณแค่2เรื่องนี้แหละครับนารูโตะก็ชอบส่วนใหญ่ผมจะดูเน้นการ์ตูนสายหลักๆมากกว่าครับผมไม่ได้ไปดูแบบพวกสายอื่นเท่าไหร่ตายแล้วจะตายแล้วเติมเหลือสิจ๊ะจะตายแล้วไม่รู้เกิน7เทิร์นหรือยังแต่ว่าก็จะใช้อ่ะมีอะไรป่ะพี่ครับจบตานี้รับแอดผมหน่อยนะครับเพื่อนเต็มครับตอนนี้เดี๋ยวต้องไปเคลียร์เพื่อนก่อนครับผมแอดไปแล้วนะครับชื่อ MON นะครับกดรับไว้พิจารณาได้ครับแต่อาร์เบกิโต้เดี๋ยวผมขอไปเอาเพื่อนกากออกก่อนครับเลือดครับเติมแล้วพลังวิทยภาพการต่อสู้และชัยชนะนี่การหลบสิทธิเทพของโกคู UI ถ้าอยากเห็นผมเปิดการ์ดบ่อยๆนะครับก็นั่นแหละฮะโดเนทมาบอกแค่นี้เลยพูดตรงๆมาก๊อตแดงมาแล้วเท่มากผมเพิ่งสั่งผมเพิ่งมีเนี่ยก๊อตแดงไปนะไอ้ฟิกเกอร์ก๊อตแดงสวยอยู่ผมคิดอยู่ว่าจะไม่ขายด้วยตัวเนี้ยสวยดีชอบอเมจิโต้รับฟรีแล้วเอ้ยเอาไปเต็มๆสีฟ้าโอ้โหแรงมากสีส้วมสีม่วงสีม่วงดูสิจะตีเท่าไหร่อัดค่าไม่เข้าหรอกจงไม่เข้าจงไม่เข้า 50,000 โอ้โหขนาดถึงเนี่ยไปก๊อตแดงมีท่าหมัดที่ทุกคนเราอ้างกันมาอ๋อจะตีเข้าโห 300,000 นี่เหรอวะเบามากแนะนำเปิด30เม็ดให้หมดครับโปรโมชั่นนะครับมันลุ้น LR ได้โอเคฮะเดี๋ยวเปิดนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงเลยครับเอาเงินไปใช้กับเอาเพชรไปใช้กับพวกนี้หมดแล้วครับแมงบอกอีกแล้วผมไม่ชอบก๊อตแดงครับเพราะมันผอมเหมือนงกุลมันอดข้าวเฮ้ยเขาเรียกว่าคนสุขภาพดีโอ้โหพูดจะเสียเลยงกุลบอกจะเสียเลยอดข้าวอดข้าวอะไรเมียเลี้ยงดีจะตายหมัดร่างบูเท่กว่ามันแพ้ทางครับร่างนี้เลยเบาอย่าพึ่งเสียมากครับเดี๋ยวป่าเบบียอนบลูจะมาแล้วว่ะล่มๆไว้เราต้องรอป่าเบชิงกะชิงกะเท่านั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการลืมไปเนี่ยอย่ามาปลุกเร้าผมจะเอาฝาเปชิงกะผมได้เบชิงกะมาจิเรนมาอีกครบผมแม่เอาผม LR วิจิโต้ม่วงนะสนใจยืมหรือเปล่าสนหมดแหละวิร่างบูเยอะว่ะโหแม่ง
รับตีนเลยอย่างเงี้ยรับตีนเลยสีอะไรวะสีฟ้าแพ้สีเขียวแพ้แต่เอาอ่ะแพ้แต่สู้อ่ะถึงจะแพ้แต่ผมว่ามันต้องรับไหวมันต้องรับไหวโกกูร่างบูการันตีติดฟรีเมื่อออกมาครั้งแรกเท่านั้นเดี๋ยวดูนะครับนี่นี่นี่ผิวผิวดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลโหแม่งหมัดมาเป็นแบบแสนสองหรือล้านสองวะเมื่อกี้เพราะโดนตีนแล้วเนี่ยท่าเนี่ยเราจะเจ็บมากสัก 50,000 ผมว่าเพราะแพ้ทางด้วย 30,000 โอเคอยู่โบมิโบลี่ใหม่อ่ะพี่คือยังไงครับบาเบมาไวไหนครับเขาไป 300,000 โดคังโหมดติดแล้วหวังว่าทีเดียวจะแตกดูหลอดโดคังด้วยเนอะนี่ครับติดแล้วโดคังโหมด1 2 3 4 5 6เนี่ยคนเก่งติดทุกตัวครับไอ้โกคูร่างก๊อตแดงมันอดข้าวครับมา10ปีมันเลยผอมคิดว่าจะตายเลยมั้ยช็อตเดียวผมคิดว่าไหวอยู่นะพอม่วงมันชนะเขียวใช่ป่ะเอาไป2ล้านล้าน1เจ็บๆโอ้ยังมีล่างอีกครับล่างใหญ่กันเลยเนี่ยสีส้มแพ้สีแดงชนะสีม่วงซื้อสวยสวยสีเขียวโอ้ไม่ติดไม่ตายตัวใหม่คิดว่าอะไรนะว่าโบลี่ในบูบี้อ่ะพี่พอมีฉายปีหน้าน่าจะเข้าดีกว่ายืมมิจิโต้เบื่อปูเพื่อนอีกหมดกว่าใช่ไหมสีฟ้า 500,000 บอสมันเกราะหนาไม่ต้องแตกใจทำไมตีเบาอ๋อโอเคก็ชื่นใจหน่อยว่าทำไมเราตีเบาสีม่วงแพ้ทางครับแต่ว่าผมว่าทุกอย่างมันต้องมีความเสี่ยงเว้ยถ้าเราไม่เสี่ยงเราจะไม่รู้ว่าเราจะรับตีไหวไหมเสี่ยงเว้ยเอาเว้ยเชื่อผมหลบได้หลบได้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับเชื่อผมเดี๋ยวดูติดตันบูมาเทพกับเบจิโต้เบจิต้าอีกเออเนอะรู้สึกดีกว่าเบจิโต้อีกโอ้ 2,500 ใจเย็นเสี่ยงแล้วนอนไม่เสี่ยงอ่ะนี่ครับไม่มีเสี่ยงผมบอกเลยปลอดภัยปลอดภัยไร้กังวลครับมันไงมันต้องรอดเห็นไหมคำนวณมาแล้วโม้ของโม้หน่อยคำนวณมาแล้วถ้า UI Awake แปลงร่างเป็น UI สมบูรณ์หลบแทบทุกครั้งครับโอ้แต่มัน Awake ยากไงมันโดคังยากไงกีเลียแล้วครับเดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวดูครับกีเลียแล้วสี่หมื่นปูม่าตบหน่อยมาเดี๋ยวเราฮะหลบอีกมันจะหลบได้ป่าววะเสี่ยงๆไม่เอาแล้วไม่หลบแล้วเอาเบจิโต้รับตีนดีกว่าเอาเบจิโต้รับตีนดีกว่าครับเราอย่าเสี่ยงเลยเอาเดี๋ยวเอาโกคูไปรับตีนตอนท้ายจบพอไม่เสี่ยงแล้วเสี่ยงไปหน่อยไม่ติดไม่ตายเลยติดอยู่2ตัวตุ้มตุ้มๆๆๆๆถ้าตีหมาเยอะใส่ตอนจบเกมก็กดค้างที่เหรียญเลยครับดูง่ายโอเคครับพี่น่าจะสุ่ม LR โงกุลฟิสเตอร์ไม่ได้สุ่มนะครับตอนนั้นติดสตันตีฟรีอีกแหมสวยงามเหรียญแล้วเนาะสามสิบห้าเหรียญโอ้ยอีกไกล
SA โต้เขียวมันไลเซอร์แอคแทคดิเฟนส์นั้นแปลว่ายิง SA โต้เขียวมันจะทะเลาะและดาเมจได้ตลอดไม่เข้าใจพูดตามตรงไม่เข้าใจต้องใช้กี่อันวะจำไม่ได้แล้วตัวไหนนะวะที่เราจะเอาอ๋อนี่77เอ้ยเคลียร์เพื่อนด้วยพี่ค่อยเคลียร์หลังเกมครับเคลียร์ตอนนี้ทำไมบูสบูสโกคู UI ไม่มีติดสตันนะครับเพิ่มโจมตีเกาะป้องกันไงพี่ทีมแอนดรอยพี่เปียว16ที่เวสตอรี่แทงได้ดีอยู่นะครับมันจะแจกใช่ไหมฟิจิโต้เขียวรับดาเมจไปเรื่อยๆผ่านเทิร์นไปดาเมจจะแรงขึ้นวิดาบูล่าโหแพงยังวะ 30,000 มีตังค์แล้วแรกนะถั่วเซียนแล้วกันถั่วเซียนเอ้ยมันเป็นอเวคเคนเหรอเออว่ะเป็นอเวคว่ะเอามาทำไมวะปังเหลืองซับดีนะครับผมมีปังเหลืองมาวะผมจำไม่ได้ละโอ้พอโอเคผมว่าทำวันนี้เท่านี้พอก่อนแล้วกันผมไม่อยากเสียเพชรเพิ่มแล้วลองโดครั้ง21ก่อนก็ได้นะครับผมไม่ได้ใช้ไงผมไม่รู้จะโดครั้งไปทำไมต้องเปย์แล้วพี่เปย์อะไรอ่ะหมายถึงเปย์อะไรอึ๊ชผมว่าคลิปวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันประมาณเท่าไหร่วะ1ชั่วโมง40เออถ้า1ชั่วโมง40มันน่าจะลง YouTube ได้คือช่วงเนี้ยผมไม่สามารถทำคลิปยาวๆลง YouTube ได้นะครับมันเหมือนเป็นกฎของ YouTube มั้งคือประมาณ1ชั่วโมง40อ่ะมันน่าจะได้อยู่แต่สักประมาณแบบผมสร้างรายได้ได้แล้วสักประมาณเดือนหน้าเนี่ยคือสามารถลงได้แล้วประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับเล่นต่อครับไอ้เพชรมันไม่พอไงผมไม่อยากเสียเพชรแล้วไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูอันเนี้ยมันจะเสียเพชรไงครับรอเปเบจิต้าดีกว่าใช่นะฮะผมก็คิดอยู่รอเปเบจิต้าดีกว่าอ่ะลบเพื่อนแล้วกันระหว่างนี้ดูยังไงว่าคนไหนกากๆอันเนี้ยขอโทษนะคุณไม่เขาเรียกว่าคุณไม่เก่งพอที่อยู่ทีมผมรู้สึกผิดเหมือนกันนะเนี่ยมานั่งไล่ลบคนอื่นอย่างเงี้ยเอาหน้าก็จากเป็นเพื่อนผมก็ต้องเก่งนิดนึงผมต้องการประโยชน์จากพวกคุณมีมีอันเจนไหมดราก้อนสโตนเฟส32เม็ดพอลดราคาอยู่มันถึงวันไหนอ่ะผมจะเติมไว้ก่อนผมรอบูชินกะอย่างเดียวเลยอันนี้พูดตามตรงเลยนะไปที่ระดับ SR ครับพี่ไปเล่นเควสอีเวนต์สลับจะได้ไม่ต้องใช้เพชรสักครู่นะขอลบเพื่อนก่อนอุ๊ยแต่เขาเวล24เองอ่ะก็ลบไปเถอะเนาะมันก็ถือว่าเสียใจแล้วกันเวลเยอะๆก่อนแล้วกันค่อยมาเป็นเพื่อนกับเราเพชรในมือแล้วมันสั่นครับบางคนเป็นเพื่อนที่ได้มาจากต้นเกมครับอ๋อโอเคจะได้ไม่รู้สึกผิด Sorry นะ Sorry นะนายโอ้มีบิลด้วยว่ะพอเท่านี้ก่อนน่าจะพอแล้วแหละเนี่ยเงี้ยผมขออนุญาตปฏิเสธนะครับไปเก่งมาก่อนนะไปเก่งมาก่อนแล้วเราค่อยมาเป็นเพื่อนกันไม่งั้นมันก็จะไม่ตรงกับคนอื่นเขา100ปึ้มวันที่18หรือเปล่าไม่แน่ใจแอดมาครับเอาโต้เขียวไปยิงลองแอดไปดูผมจะลบเพื่อนพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้หนุ่มแหมทีนี้ก็เดือดกันเหลือเกินโอเคโอเครับหมดแล้วนะเมื่อกี้มีคนให้ไอดีมาทำไงวะเพื่อนใส่ไอดีเนี่ยก็
มันต่างจากโต๊ะเขียวปกติยังไงนะแอดไปแล้วแอดไปแล้วโอเควันนี้เท่านี้ก่อนเนาะไม่งั้น YouTube มันลงไม่ได้เว้ยวันนี้เท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงดีวะเดี๋ยวผมไปเก็บเหรียญเพิ่มคืนนี้ให้มันแบบว่าใกล้ๆมันได้เหมือน17เพิ่มมาก่อนเนาะเดี๋ยวพอ17เต็มปั๊บเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปทำอีเวนต์ในนี่ครับว่างๆพี่ไปฟาร์มกีนิวด้วยนะครับมันลงโดครั้งง่ายมากเลยครับวันละตัวเดี๋ยวคลิปหน้าเราลงกีนิวกันมั้ยคลิปหน้าเราลงกีนิวกันมั้ยยากมั้ยอย่าได้อาตัวไหนนะครับผมมีทุกตัวขอบคุณนะครับฟังทำไม่ได้บายบายครับบายบายครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมว่าจะเอากีนิวดีกว่าไหมตอนนี้พยายามโดคังในทีมให้มันครบๆนะฮะโอเคครับวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะไม่งั้นมันจะคลิปมันจะลง YouTube ไม่ได้อันนี้ของจริงเลยนะก็ขอบคุณแล้วกันนะครับทุกคนที่โดเนทมานะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาครับ1ชั่วโมงสิริกำลังดีบายครับสบายครับบายครับบายครับทุกคนรักษาสุขภาพด้วยผมเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับไปแล้ว